องบอกก่อนว่าทนายตั้มตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นคนผิดแม้ว่าจะมีการแจ้งข้อหาทนายตั้มคือคุณป้าไปแจ้งนะไปแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีก่อนแต่ว่าทนายตั้มอาจจะยังไม่ได้รับทราบข้อกล่าวหาไปแจ้งความช่อโกงเรื่อง71ล้านวันนี้เอาจริงๆก็อย่างที่คุณปานเทพพัวพงพันธ์บอกอาจารย์ปานเทพบอกว่าเป็นเพราะทนายตั้มเหมือนกับภาษาบ้านๆคือปีนเกลียวผมพูดเองก็ได้ไปปีนเกลียวคุณสนธิแล้วก็คนอย่างคุณสนธิลิ้มทองกุลเมตตามาโดยตลอดมีหลักฐานมาดามอ้อยหรือเราเรียกกันว่าเจ๊อ้อยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะเศรษฐีนี 5,000 กว่าล้านคุณสนธิเมตตาอุตส่าห์ไม่เปิดแต่อยู่ๆทนายตั้มก็อย่างที่บอกพอเว็บผู้จัดการลงเรื่องช่อโกงทนายตั้มก็โพสต์เลยเรียกองค์เรียกไอ้คุณสนธิบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นคุณรู้ป่าวว่าผมคุยกับเจ๊อ้อยมาแล้วและ EP 1เปิด EP 1เลยช็อตที่1เผยแพร่แล้วขอบคุณนะครับ Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนธิทอล์กคุณผู้ชมเข้าไปติดตามต่อได้เพราะเดี๋ยว EP อื่นๆผมก็ต้องไปนั่งดูเหมือนกันแบ่งเป็น EP และต้องย้ำคำเลยเขาบอกว่าที่นี่ที่เดียวด้วยเพราะต้องถือว่าป้าอ้อยณขนาดนี้เข้าไปพบคุณสนธิเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าผมก็คาดการว่าทนายตั้มอาจจะไม่นึกว่าป้าอ้อยจะเล่าละเอียดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนอกจาก EP 1เนี่ยนะมันมีความลับที่อาจารย์ปานเทพบอกกับช่อง8อีกคุณผู้ชมฮะ EP 1เอาเสียงก้อนที่1ก่อนนะถามว่าไปรู้จักกับทนายตั้มได้ยังไงปรากฏป้าอ้อยบอกว่าไปเห็นจากคดีหวย30ล้านพอเห็นจากคดีหวย30ล้านตอนนั้นเนี่ยป้าอ้อยคุณผู้ชมฮะแกอยู่ฝรั่งเศสแกก็เหมือนกับว่าแกไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายทำธุรกรรมในเมืองไทยก็เลยมีการประสานไปหาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดให้ทนายตั้มดูสัญญาเพราะตอนนั้นป้าอ้อยเนี่ยแกจะปรับปรุงโรงเรียนคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่โคราชป้าอ้อยเนี่ยแกเป็นเศรษฐีนีใจบุญแกก็เลยถ้าทำสัญญาจ้างในการซ่อมโรงเรียนเนี่ยให้ทนายตั้มมาเป็นที่ปรึกษาและป้าอ้อยกำลังจะกลับมาเมืองไทยคุณผู้ชมป่ะเขาบอกเจอกับทนายตั้มเนี่ยนะกุมภา65ช่วงที่มีคดีแตงโมตายพอดีแล้วทนายตั้มเดี๋ยววันนี้เชื่อมต่อด้วยเรื่องคุณปอกับแซนจำได้ใช่ไหมคดีแตงโมกลับไปที่ป้าแป๊บหนึ่งเจอกันช่วงนั้นแล้วเห็นบอกว่าทนายตั้มตอนเดินทางมาหาขอ 30,000 ครั้งแรก 30,000 นะฮะแต่ผมก็เข้าใจคนดังแล้วมีความรู้อันนี้ผมไม่ติดถ้าถามผมก็ถือว่าทนายตั้มไปหาคุณถึงโคราชก็เขามีสิทธิ์จะเรียกเก็บเพราะเขาเป็นทนายแต่หลังจากนั้นร่างสัญญาขอเดือนละ 300,000 ฟังดีๆนะฮะที่คุณสนธิกับอาจารย์ปานเทพกับบก.อาวุโสผู้จัดการนั่งคุยกันอยู่ 300,000 โอนที่ไหนฟังดีๆตอนแรกทุกคนกำลังคิดเรื่องภาษีทนายตั้มไม่เข้าบัญชีทนายตั้มไปเข้าบัญชีพี่สาวภรรยานะฮะไม่ได้เข้าบัญชีทนายตั้มมาดามอ้อยกับคุณน้อยซึ่งเป็นเลขาถูกไหมใช่ฮะเดือนละ300,000เดือนละ300,000หลังจากนั้นเขารู้สึกว่าเออโอนไปมันเหมือนกับไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันไม่ทำอะไรเลยจะขอยกเลิกทนายตั้มเนี่ยเหมือนกับมาอ้อนวอนพี่ขอต่ออีกหน่อยได้ไหมเอาเสียงก้อนที่หนึ่งให้ฟังก่อนนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะแฟนเพจเขาเป็นแฟนคลับตั้งแต่เขาดังเรื่องตาหวยลอตเตอรี่อะไรค่ะชอบปีชาใช่ลอตเตอรี่แล้วติดต่อส่วนตัวกันตั้งแต่ไม่ได้ติดต่อส่วนตัวผ่านเลขาให้ติดต่อให้หน่อยมีธุระอะไรครับตอนนั้นที่ติดต่อโรงเรียนไม่โรงเรียนเพื่อให้ปรึกษาเพราะว่าโรงเรียนกำลังก่อสร้างจะรีโนเวทโรงเรียนใหม่ก็ขนมผ้าเหนือนี่ใช่ไหมใช่ให้มาดูแลเรื่องให้เลยค่ะเรื่องสัญญาดำเนินการหมดเลยสัญญาว่าจ้างเหมาผู้รับเหมาใช่ให้เขาดูเรื่องแล้วก็ให้มาเป็นที่ปรึกษาของน้องเขาเพื่อดูแลน้องเขาเพราะน้องเขาเพิ่งกลับมาอยู่ไทยแล้วยังไม่ค่อยเก่งเรื่องกฎหมายไทยไงก็เลยให้เขาอะมาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยแนะนำทุกอย่างไงต้นปี65ค่ะตอนที่แตงโมตายพอดีค่ะก็คือวันที่แตงโมตายใช่นัดวันนั้นเลย24กุมภาพันธ์ใช่ๆค่ะเขาก็ร่างสัญญาคือกลับไปปุ๊บเราจ้างเขา 30,000 แล้วนะในการเดินทางมาวันนั้นน่ะแล้วเราก็เลยพอเขากลับไปเขาก็ร่างสัญญาส่งมาเขาก็เก็บค่าร่างสัญญา 300,000 แล้วหลังจากนั้นก็คุยกันว่าเป็นที่ปรึกษาจ้างเดือนละ 300,000 แต่ไม่ได้โอนเข้าบัญชีเขาเข้าบัญชีพี่สาวเมียเขาบอกว่าไม่ต้องโอนเข้าบริษัทหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมเป็นเหตุผลของเราเนี่ยค่ะทุกเรื่องโอนเข้าบุคคลหมดแล้วให้เหตุผลค่าที่ปรึกษาประจำเนี่ย
ป็นรายเดือนเดือนละ 300,000 เดือนละ 300,000 ตั้งแต่ต้นปี65ปีหนึ่งเนาะเราบอกยกเลิกก็คือไม่ได้ทำอะไรให้เลยก็เราก็เลยบอกว่างั้นก็จ้างเป็นเคสแล้วกันถ้าเคสไหนมีการต้องการปรึกษาอะไรก็จะจ่ายเป็นเคสแต่เขาก็เคยมาคุยกับพี่ว่าให้พี่อ่ะคุยกับพี่อ้อยให้หน่อยพี่ผมขอต่ออีกปีนึงได้ไหมอย่างเงี้ยให้พี่อ้อยต่อให้หน่อยเราก็ไม่กล้าพูดไงเพราะเราก็คิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาจะมานั่งกินเงิน 300,000 แล้วให้ลูกเขาไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยเรามานั่งคุณผู้ชมครับและอีกอันนึงฮะผมขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดเลยนะฮะอาจารย์ปานเทพด้วยนะฮะแล้วก็ Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิกับสนธิทอล์กคุณผู้ชมเข้าไปกดติดตามได้อย่าลืมกดลุยชนข่าวบ้างนะ กำลังจะบอกก้อน2สำคัญฮะ EP 1สำคัญตรงที่ว่าทนายตั้มเวลาไปฝรั่งเศสมาดามอ้อยดูแลอย่างดีถูกไหมไอซ์ใช่ฮะบอกว่าจ่ายแบบตลอดเลยแล้วก็ทุกอย่างคือถ้าเดินทางตั้งแต่เดินทางก็จะมีการออกค่าใช้จ่ายให้รวมไปถึงเครื่องบินที่จะเดินทางก็ไปแบบ business card มันมีไม่ใช่อะไรนะ business ใช่ไหมใช่ business มันมีภาพตอนที่โอ้โหเนี่ยไม่เป็นไรขอจอบแบบเมื่อกี้ได้ไหมมันจะได้ขึ้นภาพ insert ใหญ่ๆหน่อยไม่ต้องหน้าพวกผมใหญ่ฮะเอามาดามอ้อยกับภาพอินเสิร์ตเมื่อกี้ภาพที่ไปฝรั่งเศสอันนี้ด้วยความเคารพนะเราไม่ได้มีอะไรกับทนายตั้มนะทนายตั้มก็ผมเชื่อว่าทนายตั้มเขาก็คงต้องดูแหละเพราะนี่คือเรื่องจริงคนที่รู้จักเนี่ยเขาเป็นคนพูดเองทนายตั้มเนี่ยคือเหมือนกับว่ามาดามอ้อยดูแลอย่างดีแล้วก็กินหรูอยู่สบายเงินทุกบาทเป็นของมาดามอ้อยหมดครอบครัวไปเที่ยวอย่างล่าสุดถามว่าแตกกันเพราะอะไรลองขึ้นภาพอินเสิร์ตตอนที่เขาไปเที่ยวให้ดูหน่อยสิมันจะมีมุมต่างๆเราเห็นทนายตั้มไปกับแฟนเนี่ยก็แหมไปกอดกันใช่ไหมที่สัญลักษณ์เนี่ยฮะเห็นบอกเป็นเงินมาดามอ้อยหมดเลยทั้งหมดและสุดท้ายที่มันมาแตกกันเนี่ยนะก็คือตอนไปที่ฟินแลนด์ฮะฟินแลนด์เห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถามเรื่องกรณีการคืนเงินใช่ไหมเพราะก่อนความจะแตกมันมาเอ๊ะตรงเรื่องรถเบนซ์เงินมาดามอ้อยหมดเลยฮะคนที่ถูกลอตเตอรี่ที่บ้านเขา 5,000 กว่าล้านสิ่งหนึ่งที่วันนี้มาดามอ้อยพูดอันหนึ่งกับคุณสนธิลิ้มทองกุลกับอาจารย์ปานเทพแล้วก็บก.อาวุโสผู้จัดการกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาฟังเสียงช่วง2หน่อยฮะไปหาพี่อ้อยที่ฝรั่งเศสบ่อยมากนะก็เงินพี่อ้อยนี่แหละเราออกเงินให้เราไหมทุกอย่าง business card เขาจองเองครอบครัวทั้งหมดเวลาเขาไปก็ไปทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวไปเที่ยวอย่างล่าสุดที่จะแตกแยกกันก็คือไปเที่ยวฟินแลนด์สมมุติเขาไม่คืนเงินแล้วมาขอโทษเฉยๆเนี่ยยอมไหมครับไม่ไม่และสมมุติว่าเขายอมหาเงินคืนมาให้ก็ให้ทางศาลยอมแล้วแต่ศาลแล้วแต่ศาลจะไม่อยู่ที่เจ้าตัวด้วยเขาเป็นคดีไม่ก็ไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมถึงขั้นเนี้ยเป้าหมายจริงๆอยากทำถึงจุดไหนแล้วก็เพื่ออะไรเอาให้ถึงที่สุดค่ะเอาถึงที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้สึกเจ็บใจใจรู้สึกใจแบบเคยให้ใจคุณให้ใจใช่ให้มากเลยคือมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งเรามาเจอหลังจากที่เจอรถเบนซ์ค่ะแล้วเห็นมาเราคิดว่าอู้ที่ผ่านมาใส่เอาทุกช็อตใช่ได้ทุกช็อตได้สู้ทุกช็อตได้สู้ให้ใจเต็มที่แต่ว่าพี่อ้อยให้กุญแจบ้านชีวาด้วยนะคะกุญแจรถทุกอย่างเหมือนเป็นคนไว้ใจมากไงใช่กินบนเรือพี่เหมือนน้องเข้าคำโบราณนะใช่กินบนเรือขี้บนหลังคาขี้บนหลังคาก็เวลามานอนโรงแรมก็ขนลูกขนเต้ามาอยู่โรงแรมเดียวกันหมดคิดตั้นนึกอยากไม่รู้เขาเอามาทำไมก็เราก็จ่ายก็คือใช้ชีวิตอย่างใช้ชีวิตแบบหรูหราไปเที่ยวเมืองนอกอยู่ที่นี่ก็อยู่โรงแรมหรูไปคุณผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกของป้าอ้อยนะครับที่คุยผ่านทางด้านคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็ในเครือผู้จัดการเขาขอบคุณคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนธิทอล์กล่าสุดเอางี้เพื่อความเป็นธรรมอย่างที่บอกผมย้ำเสมอทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดจะยังไม่ผิดตราบใดศาลยังไม่ตัดสินทนายตั้มวันนี้ไปศาลกาญจนบุรีและปรากฏทนายตั้มตอบแล้วเรื่อง71ล้านเพราะทนายตั้มย้ำมาตลอดให้โดยเสน่หาแต่ทำไมอย่างที่อาจารย์ปานเทพถามกับถ้าเสน่หาทำไมเขาต้องไปแจ้งความ
ทนายตั้มว่ายังไงไอ้เจ้าตัวบอกว่าเอาตรงๆนะเรื่องข่าวนี้ยืนยัน71ล้านที่ตัวเองเคยบอกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าก็เป็นไปตามนั้นแหละเสน่หาจริงๆที่ผมได้มาผมไม่กล้าจะโกหกผ่านสื่ออยู่แล้วผมเป็นทนายความทำทุกอย่างเนี่ยผมมีหลักฐานอยู่แล้วสิ่งที่เขามาแจ้งความดำเนินคดีมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาคงจะไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่ากลัวเดี๋ยวว่าตำรวจเนี่ยมีเวลาทำงานน้อยถ้าไม่มอบตัวเร็วถ้าไปมอบตัวเร็วถ้าไปมอบตัวเร็วใช่ฮะทนายตั้มอันนี้ด้วยความเป็นห่วงแม่ทนายตั้มก็วาทะสัมบัติสำนวนกลัวว่าไปมอบตัวเร็วเดี๋ยวตำรวจจะได้ทำงานน้อยทนายตั้มก็ต้องระวังหน่อยเพราะคดีนี้แวว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 นะจะเป็นหมายจับหรือไม่แต่ผมก็เชื่อว่าด้วยความสามารถทนายตั้มยังไงก็น่าจะอธิบายได้แต่ทนายตั้มไม่ได้พูดเยอะนะฮะทนายตั้มบอกจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายเรียกผมจะไปตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อทางด้านพี่อ้อยลองฟังทนายตั้มพูดครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกให้โดยเสน่หาแล้วคุณสนธิงัดหลักฐานขึ้นมาโต้กลับหมดอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับให้ตอนนี้ให้ทางทนายความในสำนักงานสิทธาลอว์เฟิร์มเนี่ยรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดอยู่นะครับไม่มีความหนักใจอะไรทั้งนั้นมีคนหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีใครเสน่หากันได้ขนาดนี้ก็เสน่หาแบบมันอยู่ที่หลักฐานในสำนวนแล้วกันนะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อนะแต่ผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะผมยืนยันหนักแน่นนะครับแล้วก็เป็นความจริงทุกคำที่เวลาให้สัมภาษณ์สื่อเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับเดี๋ยวรอดูผลของเรื่องนี้ดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ทุกอย่างครับออกรายการเนี่ยผมไม่กล้าไปโกหกผ่านสื่ออยู่แล้วนะแล้วผมเป็นทนายความนะครับผมทำอะไรทุกอย่างผมมีหลักฐานแล้วทำไมเสน่หาใจเจ้าของเงินเขาถึงแจ้งในข้ออันนี้ผมไม่ทราบครับก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าไอสิ่งที่เขามาแจ้งความดำเนินคดีผมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอันเนี้ยเดี๋ยวเขาคงจะไปให้การกับเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วผมก็คงจะไม่รีบไปให้การนะผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีเวลาทำงานน้อยตอนนี้ยังจะไม่ดำเนินคดีกับใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอนาคตมันก็ต้องแล้วแต่ผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองนะครับแล้วจะมีการเจรจากับเจ้าของเงินหรือเปล่าผมไม่มีการติดต่อไปนะบอกตรงนี้เลยนะครับผมไม่เคยติดต่อไปทั้งทางคนใกล้ตัวเขาทางเลขาหรือว่าตัวของพี่อ้อยเองผมไม่มีการติดต่อไปณเวลานี้มีความหนักใจอะไรเลยคุณผู้ชมครับและนี่คือคำอธิบายของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดอย่างที่บอกเราฟังสองด้านอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาศาลเท่านั้นจะเป็นคนตัดสินคุณผู้ชมฮะขอบคุณรายการสนธิทอล์กใช่ไหมแล้วก็คุยทุกเรื่องกับสนธิผมไม่ต้องทวนแล้วนะเพราะเราเปิด EP 1อ่ะให้คุณผู้ชมดูเต็มๆแล้วเพราะ EP 1อ่ะลองเปิดตัวอย่างเมื่อกี้ขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็ได้คุณผู้ชมฮะคุยทุกเรื่องกับสนธิและสนธิทอล์กคุณผู้ชมครับเพิ่งลง EP 1เนี่ยช่วงเวลาประมาณตอนเย็นๆแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปแหละในช่วงตอนลุยชนข่าว1เอาสั้นๆแล้วกันประเด็นก็คือสรุปเขาคิดว่าขี้กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะอีกอันนึงก็มองว่าทุ่มให้กับทนายตั้มแต่สุดท้ายทนายตั้มเองเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะไปเที่ยวก็ออกให้แล้วทุกอย่างจ่ายให้หมดจนกระทั่งตอนหลังเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะให้เขาไปทำสัญญาเดือนละ 300,000 เพราะทางมาดามอ้อยต้องการจะเข้ามาเมืองไทยแล้วก็เหมือนกับเขาไม่รู้ข้อกฎหมายสุดท้ายจ่ายไป 300,000 เนี่ยแล้วจะเรื่องตั้งมูลนิธิอีกปรากฏเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่คืบหน้าก็เลยทิ้งท้ายว่าแล้วเขาอยากจะให้ลูกเขาก็คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดมาเป็นลูกบุญธรรมของมาดามอ้อยค่ะผมไม่ทัวร์แล้วนะกลับมาตรงนี้นี่คือเล่าไปตั้งแต่ลุย1แล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาEP 2มาแล้วเป็นตัวอย่างขอดูตัวอย่างจากคุณสนธิลิ้มทองกุลและทีมผู้จัดการหน่อยฮะทีมนี้เสนอเรื่องนี้และที่เดียวเท่านั้นของเราเนี่ยที่แรกผู้จัดการที่นี่ที่เดียวเอ้าฟัง EP 2เป็นน้ำจิ้มตัวอย่างมาแล้วฮะลูกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทางกฎหมายฝรั่งเศสไม่ยอมรับวางแผนใหม่ว่าให้มันเป็นลูกบุญธรรมเราไม่ได้ทรัพย์สินมีบ้านมีอะไรที่ฝรั่งเศสไหมไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่บ้านพี่โอเคพี่อ้อยเนี่ยจะรับเลี้ยงดูเลี้ยงดูจริงใช่ซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้ให้เราซื้ออพาร์ตเมนต์ไปรอแล้วพี่อ้อยซื้อใช่พอเอิญว่ามันมีเรื่องที่ว่าลูกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทางกฎหมายฝรั่งเศสไม่ยอมรับก็เลยไม่ได้ไปแล้ววางแผนใหม่ว่าให้มันเป็นลูกบุญธรรมเราไม่ได้ลูกชายคนเล็กไม่ยอม
เขาเป็นลูกคุณทำเลยกินลึกมากขนาดนั้นเลยเหมือนลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กที่อยู่เยอรมันไม่ยอมลูกคุณทำนี่ลูกคุณทำนี่จะมาแบ่งใช่แล้วเกือบจะรับเขาเป็นเกือบเขาใจดีเกือบแต่แล้วก็มีนี่อีกจะให้เป็นประธานมูลนิธิให้เปิดมูลนิธิที่เขาใหญ่แต่ให้เขาเป็นคนเอาเงินโอนเข้าบัญชีตั้มแล้วพี่อ้อยก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรนอกจากโอนตังค์อย่างเดียวคุณผู้ชมครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะครับจากคุยทุกเรื่องกับสนธิใช่ไหมค่ะแล้วก็ทางด้านสนธิทอล์กคุณผู้ชมฮะน่าสนใจตรงติ่งคำว่าลูกบุญธรรมและขอเปิดดูตรงจอกลางเลยนะฮะ Facebook ของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ฮะปรากฏมาสอดรับกับข้อมูลที่ทางมาดามอ้อยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปพูดกับคุณสนธิลิ้มทองกุลคือเรื่องนี้ผมย้ำก่อนนะทนายตั้มยังไม่ผิดตราบใดศาลยังไม่ตัดสินว่าเขาเป็นคนผิดขึ้น Facebook ของอาจารย์ปานเทพขึ้นมาหน่อยสิครับอาจารย์ปานเทพเขียนใน Facebook บอกว่าโชคดีพี่อ้อยที่ถูกลูกชายคัดค้านสำเร็จจากการเสนอของตั้มว่าจะขอให้พี่อ้อยรับลูกของตั้มเป็นบุตรบุญธรรมของมหาเศรษฐีนีได้ไหมครับนี่ฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะแล้วปรากฏว่าอาจารย์ปานเทพทิ้งติ่งเอาไว้อยากรู้ความจริงเรื่องนี้เพจสนธิทอล์กจะทยอยเปิดคลิปแล้วก็เปิด EP 2พอดีเป็นน้ำจิ้มเพราะ EP 2เต็มๆยังไม่ออกเมื่อกี้คือตัวอย่างน้ำจิ้มนะผมเรียกว่าน้ำจิ้มก็แล้วกันเรื่องลูกบุญธรรมแล้วสังเกตไหมกลับไปที่ EP 2คู่ขนานกันหน่อยฮะในกลุ่มวงสนทนาเนี่ยจะเป็นบรรดาธิการอาวุโสของเครือผู้จัดการคุณสนธิลิ้มทองกุลอาจารย์ปานเทพในกลุ่มก็ยังเหมือนกับผมได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนประมาณว่าโอ้ลูกบุญธรรมเลยเหรอกะจะอะไรหรือเปล่าเพราะรู้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นลูกบุญธรรมด้วยความเคารพผมไม่ได้ไปว่ามาดามอ้อยนะเกิดสมมติมาดามอ้อยเซ็นปึ้งมาดามอ้อยเกิดอะไรขึ้นในชีวิต5,000 กว่าล้านไปอยู่ในมือลูกของทนายตั้มใช่หรือไม่ล่าสุดเราไปเจออาจารย์ปานเทพฮะแล้วฟังจากอาจารย์ปานเทพเอาเรื่องแรกก่อนตัดภาพไปที่อาจารย์ปานเทพเต็มๆเลยฮะวันนี้อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์หลังจากโพสต์ Facebook เราไปหาอาจารย์ปานเทพเป็นคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดวันนี้อาจารย์ปานเทพพูดถึงเรื่องกรณีลูกบุญธรรมเมื่อสักครู่นี้คือมาดามอ้อยหรือคุณจตุพรอุบลเลิศวันนี้จริงก็เอ่ยชื่อเธอได้แล้วเพราะคือผู้จัดการเขาเปิดหลักฐานขึ้นมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นหลักฐานที่แน่นมากๆถามว่าเอาจริงๆทำไมมาดามอ้อยต้องมาเจอคุณสนธิลิ้มทองกุลอาจารย์ปานเทพเปิดใจกับเราบอกว่ามาดามอ้อยมาที่บ้านพระอาทิตย์เมื่อสัปดาห์ก่อนและเล่าข้อมูลทั้งหมดและไปแจ้งความช่อโกงทนายตั้มที่ปากช่องอย่างแรกเลยคุณผู้ชมฮะทางด้านมาดามอ้อยเขายอมรับว่าเขารู้จักทนายตั้มและศรัทธาตั้งแต่เรื่องอะไรคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเรื่องคดีสารวัตรโจ้จำไม่ต้องเรียกผู้กำกับโจ้ไม่ใช่สารวัตรผู้กำกับโจ้ถุงดำอ่ะจำได้ใช่ไหมฮะคดีถุงดำอ่ะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าใครเปิดทนายตั้มแล้วบังเอิญอาจารย์ปานเทพบอกว่าในคดีแรกก่อนจะเป็นหวย30ล้านนะปรากฏว่ามาดามอ้อยไปเห็นคดีนี้แล้วก็รู้สึกว่าทนายคนนี้เก่งหลังจากนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าติดตามเหมือนกับเป็นบิ๊กแฟนติดตามทนายตั้ม จนกระทั่งตอนหลังก็อย่างที่บอกก็คือก็ได้มีโอกาสเจอกันให้ตั้มเนี่ยมาหาถึงโคราชแล้วก็มีการจ่ายเรื่องกันข้อกฎหมายต่างๆเพราะทางมาดามอ้อยเนี่ยเขาก็จะมาทำธุรกิจเรื่องสัญญงสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยเดือนละ 300,000 คุณผู้ชมครับน่าสนใจอาจารย์ปานเทพปูพรมมาเลยเนี่ยนะบอกว่าหลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเพราะมาดามอ้อยเขาไม่รู้ข้อกฎหมายการทำสัญญาเลยโอนให้ตั้มทุกเดือนแต่ไม่ได้โอนผ่านบัญชีนะฮะโอนเข้าบุคคลอื่นก็คือพี่สาวภรรยาหรือไม่ตามที่ในคลิปเนี่ยมีการพูดกันสิ่งที่ต้องตามมาคือเสียภาษีไหมเพราะตอนแรกเราคิดว่าจ่ายไป300,000 300,000เนี่ยตั้มต้องเสียปรากฏอาจารย์ประเทศบอกก็ไม่เข้าบัญชีตั้มมันไปเข้าบัญชีญาติตั้มต่อมาอันที่สองคุณผู้ชมฮะลูกของตั้มถ้าคุณผู้ชมลองเปิดภาพเมื่อกี้นี้กรณีที่เวลาไปเที่ยวฝรั่งเศสเอาขึ้นมาประกอบหน่อยให้ดูเต็มๆก็ได้ตอนนี้อาจารย์ประเทศพูดน่าสนใจทุกบาททุกสตางค์คุณผู้ชมรู้ไหมฮะมาดามอ้อยออกให้หมด
ครอบครัวของทนายตั้มจะไปเที่ยวไหนก็ออกให้หมดค่าใช้จ่ายออกให้หมดขณะเดียวกันเนี่ยยืนยันว่าเป็นเพราะมาดามอ้อยศรัทธาในตัวทนายตั้มขอยืนยันไม่มีเรื่องชู้สาวส่วนเรื่องลูกบุญธรรมฟังดีๆลูกบุญธรรมปี65ทนายตั้มจะขอยกลูกชายทนายตั้มให้เป็นลูกบุญธรรมของมาดามอ้อยคุณผู้ชมรู้ไหมมาดามอ้อยเกือบจะรับปากปรากฏว่ามาดามอ้อยบอกดีๆแป๊บนึงขอไปปรึกษาลูกชายก่อนปรากฏว่าพอไปปรึกษาลูกชายที่เยอรมนีลูกชายบอกแม่ต้องคิดดีๆนะมันมีการหวังอะไรหรือไม่ปรากฏแผนจะเอาลูกชายของทนายตั้มมาเป็นลูกบุญธรรมเลยไม่สำเร็จเพราะลูกชายมาดามอ้อยบอกแม่มันมีผลทางกฎหมายนะวันข้างหน้ามันเกี่ยวพันกับมรดกค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปานเทพเปิดนอกจาก71ล้านจะให้ลูกมาเป็นลูกบุญธรรมเขาอีกเอาฟังเสียงก้อนที่1ของอาจารย์ปานเทพก่อนพี่อ้อยเนี่ยเขามีความไว้วางใจจากทนายตั้มด้วยความศรัทธาจากคดีอื่นๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับทนายตั้มนะครับก็เลยเป็นที่มาของการจ้างเงินด้วยเดือนละ 300,000 บาทแล้วก็ดูแลอย่างดีเวลาไปเมืองนอกนะครับแต่ว่าทำอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยที่จริงแล้ววันถึงยกเลิกสัญญาครับที่ไม่ยอมจ่ายเงินเดือนแล้วเนี่ยต้องไปถามพี่อ้อยว่าและทนายตั้มว่าเหตุผลที่เขายกเลิกอ่ะเพราะอะไรทนายตั้มน่าจะบอกนะครับว่าเขามองว่าใช้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นรูปของชิ้นงานแทนหรือเปล่าเป็นเรื่องหรือเปล่าและเพราะอะไรเขาถึงคิดอย่างนั้นก็แปลว่าเขาเจตนาช่วยทนายตั้มใช่หรือไม่นะครับแล้วจริงหรือเปล่าที่ผมตั้งคำถามนะครับเพราะเขาแจ้งมาดูเหมือนทนายตั้มอยากจะต่อสัญญา 300,000 ไปอีกมากกว่าที่ไม่อยากให้ยกเลิกให้เร็วนะครับเนื่องจากตัวเองอาจจะต้องการค่าใช้จ่ายไปทำอะไรก็สุดแท้แต่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของคู่สนทนานะครับที่เขาเกิดขึ้นแต่ที่น่าสนใจความสัมพันธ์เนี่ยเขาไว้วางใจกันขนาดไหนก็คือทนายตั้มเคยคิดเจ้าบุตรชายของทนายตั้มนี่จากปากคำของพี่อ้อยนะครับทีมงานเนี่ยจะเอาไปเป็นลูกบุญธรรมของพี่อ้อยนะครับตอนนั้นก็เป็นเรื่องของการศึกษากับภาษาในการเรียนที่ฝรั่งเศสนะครับหรือการเดินทางแต่บังเอิญลูกชายของพี่อ้อยลูกชายแท้ๆเนี่ยนะครับคัดค้านไม่เห็นด้วยเพราะว่าบุตรบุญธรรมมันมีสถานภาพเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกฎหมายผูกพันนะครับแล้วก็อาจจะถูกตีความในอนาคตถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันกับมรดกในอนาคตก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าลูกชายเขาก็คัดค้านแล้วก็คัดค้านสำเร็จจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์นี่คือเปราะที่หนึ่งที่อาจารย์ปานเทพบอกกับเราว่าเรื่องนี้จากเสียงของมาดามอ้อยชัดเจนนะฮะว่าทนายสิทธาอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยมาเป็นบุตรบุญธรรมแต่ถ้ามองมุมกลับอาจจะเป็นเพราะเขาเคารพมาดามอ้อยหรือเปล่าก็เลยอยากให้เลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยมาเป็นดูแลมาดามอ้อยตอนแก่ไหมก็เลยจะยกลูกเนี่ยให้มาเป็นลูกบุญธรรมล่าสุดขึ้นเพจหน่อยสิว่าเจ๊อ้อยเขาดูแลหรือมาดามอ้อยเนี่ยนะฮะดูแลทนายตั้มดีขนาดไหนเพราะวันนี้อาจารย์ปานเทพพูดเดี๋ยวฟังทีละขยักนะอาจารย์ปานเทพเปิดอีกเรื่องนึงผมก็ยังอึ้งไปเลยเอาจริงนะถ้าเราเจอแบบมาดามอ้อยนะโอ้ยถวายชีวิตให้เลยคุณผู้ชมฮะค่ะขอเปิดเพจก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเปราะ2เรื่องลูกบุญธรรมเนี่ยสำคัญฮะแล้วอาจารย์ปานเทพบอกมาดามอ้อยเนี่ยเขาเมตตาทนายตั้มเยอะมากค่ะคุณผู้ชมฮะภาพที่แกไปเที่ยวต่างๆอ่ะเงินของมาดามอ้อยหมดนะฮะแล้วไปแบบชั้น business คุณผู้ชมฮะนี่คือเขารักมากเขาศรัทธาคุณมากคำถามคือถ้าบอกว่าให้เงินคุณเนี่ยโดยเสน่หา71ล้านทำไมเขาแจ้งความช่อโกงคุณผมต้องย้ำนะเรากำลังพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นและผมก็เชื่อว่าทนายตั้มเขาก็ต้องรอฟังเขาชี้แจงบ้างนะฮะถึงแม้วันนี้ผมเปิดไปเลยช่วงลุยหนึ่งทนายตั้มก็บอกว่าจะไม่คิดฟ้องกับเจ้อ้อยขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะวันนี้เราถามเอามุมก่อนลูกบุญธรรมก่อนเราก็ไปถามทนายพัดทนายพัดเป็น1ใน8กลุ่มทนายที่ตั้งกลุ่มไลน์และเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องบอสพอนะเราถามทนายพัดก่อนวันนี้มาออกคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์พอดีเลยเราก็ถามบอกทนายพัดถามจริงคุณก็สนิทกับตั้มเขาเนี่ยนะเพราะคุณก็อยู่กลุ่ม8ทนายของคุณกันเนี่ยในกลุ่มไลน์เนี่ยทนายพัดฮะพูดถึงเรื่องบุตรบุญธรรมเราก็ถามบอกทำไมทนายตั้มอยู่ๆอยากจะยกลูกให้กับมาดามอ้อยเศรษฐี 5,000 ล้านน่ะป
รากฏว่าทนายพัฒน์เองวันนี้เปิดใจกับช่อง8บอกผมไม่รู้ใช่ไหมฮะบอกว่าหากจะยกให้ไปบุญธรรมเอางี้ละกันเอาเป็นข้อกฎหมายสมมตินะสมมติคุณผู้ชมครับถ้ายกลูกทนายตั้มเป็นบุตรบุญธรรมของมาดามอ้อยแน่นอนเกิดอะไรขึ้นลูกทนายตั้มก็ต้องได้ยกเว้นกรณีมาดามอ้อยระบุในพินัยกรรมว่าของนี้ยกให้ในพุทธะอภิวันนี่พูดเผื่อก่อนเลยของนี้ยกให้ในพุทธะอภิวันถ้ามาดามอ้อยไม่อยู่ตั้มก็เอาไม่ได้ลูกทนายตั้มก็เอาไม่ได้ถ้าเขาใส่ในพินัยกรรมแต่ถ้าไม่ได้ใส่ก็ต้องเป็นของลูกทนายตั้มแล้วก็คงจะต้องแบ่งกับลูกของมาดามอ้อยอันนี้คือหลักพินัยกรรมโดยทั่วไปส่วนที่ว่าทำไมทนายตั้มอยากจะยกลูกให้มาดามอ้อยอันนี้เขาไม่รู้ในกลุ่ม8ทนายทนายพัดพูดเรื่องนี้เอาฟังก่อนฮะให้ลูกเนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าอ้อยหรือพี่อ้อยอะค่ะอันนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีการมาปรึกษาไม่มีให้ลูกไปเป็นลูกบุญธรรมแล้วทีนี้ในส่วนของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของคนที่รับเป็นรับมาเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปลูกบุญธรรมสามารถมีสิทธิ์คือตามกฎหมายมรดกเนี่ยนะครับบุตรบุญธรรมเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากับลูกแท้ๆก็มีสิทธิ์รับมรดกได้เท่ากับลูกคนหนึ่งเลยครับแสดงว่าทีนี้เรื่องของนายตั้มที่ไปปรึกษาที่มีข่าวว่าไปปรึกษาที่ไม่เป็นจริงไม่จริงครับไม่ได้มีประเด็นนี้จ้าคุณผู้ชมครับอ่ะเพราะฉะนั้นโดยหลักมันเป็นอย่างนี้แต่ก็อย่างที่บอกถ้าเราคิดในแง่ดีทนายตั้มอาจจะรักและเคารพมาดามอ้อยก็เลยอยากให้ลูกดูแลตอนแก่หรือไม่อันนี้พูดเผื่อไว้นะเพราะนายตั้มยังไม่ได้พูดล่าสุดอาจารย์ปานเทพเปิดปมใหม่ฮะเข้าใจว่าน่าจะอยู่ใน EP 2เร็วๆนี้ของทางเครือผู้จัดการอาจารย์เทพบอกเราเลยว่าไม่ใช่71ล้านนะครับอีก39ล้านเป็นอีก1ก้อนนะครับคุณผู้ชมฮะขออภัยคัดจมูกพูดเรื่องนี้หายใจไม่ค่อยทั่วท้องอย่าโกรธกันนะทนายตั้มเพราะเราก็ต้องคุยความจริงผมก็ยังรอฟังทนายตั้มชี้แจงถามบอกมายังไงอาจารย์ปานเทพ39ล้านอาจารย์ปานเทพบอกว่าเอาจริงตอนแรก71ล้านเนี่ยอย่างที่บอกถามว่าถ้าสมมตินะมาดามอ้อยได้คืนเนี่ยสมมติได้คืนนะมาดามอ้อยจะเอา71ล้านไปทำอะไรมาดามอ้อยจะเอาไปสร้างโรงเรียนฮะเอาไปพัฒนาบ้านเกิดที่มาดามอ้อยอยู่ที่โคราชแต่ขณะเดียวกันอยากจะฝากถึงทนายตั้มด้วยเนี่ยนะฮะว่าเรื่องนี้มาดามอ้อยยืนยันว่า71ล้านก้อนแรกไม่ใช่เสน่หาฮะแล้วต่อมา39ล้านผมอยากให้ขึ้นเพจตรงกลางหน้าจอได้ไหม71ล้านก้อนหนึ่ง39ล้านฟังดีๆอ่ะตัวนี้ครับทีมงานใช่ฮะ39ล้านมายังไงคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือข้อมูลจากอาจารย์ปานเทพอาจารย์ปานเทพบอกรองลงมาก้อน39ล้านเจ๊อ้อยเขาไม่ได้ติดใจนะนี่คือเศรษฐีใจจริงๆเขาให้คุณแล้วนะบอกไปก่อนตอนนี้คุณเอาไปเลย39ล้านเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีทนายตั้มถามว่าเขาไปให้ตั้มได้ยังไงตั้ง39ล้านมันเป็นเหตุการณ์ก่อนจะโป๊ะแตกเรื่องรถเบนซ์จำได้ใช่ไหมรถเบนซ์ที่ก่อนหน้านี้ถ้าใครไม่ได้ติดตามเขาเนี่ยก็มีการซื้อแล้วเขาก็ให้เงินทนายตั้มแต่ปรากฏว่าพอให้ไปเสร็จเนี่ยรถเขายังไม่ได้เขาก็เลยมีการทวงถามจนสุดท้ายมันเหมือนกับเขาเริ่มจะรู้สึกเฮ้ยเริ่มเหมือนกับไม่ค่อยเชื่อแล้วจนในที่สุดก็เลยไปคืนรถกันในที่ตอนหลัง39ล้านเกิดก่อนจะโป๊ะแตกเรื่องรถเบนซ์เพราะตอนนั้นทนายตั้มมาขอความช่วยเหลือเจ๊อ้อยโดยบอกว่าคนใกล้ชิดติดหนี้แสดงว่าเจ๊อ้อยเล่าให้ลุงสนธิฟังตั้มมาบอกคนใกล้ชิดติดหนี้เลยขอเอาเงินไปช่วยเจ๊อ้อยให้ฮะ39ล้านพูดแล้วแบบโดยเจ๊อ้อยไม่ติดใจเจ๊อ้อยอยากจะซัพพอร์ตทนายตั้มเพราะเขามองว่าทนายตั้มคือครอบครัวที่ดีกับเขามาโดยตลอดไม่ว่าลูกตั้มอยากจะไปเรียนต่างประเทศเขาก็สนับสนุนค่ะมาดามอ้อยบอกกับอาจารย์ปานเทพมาว่าตั้มเรื่องเงินต่างๆที่ให้ตั้มไปทั้งหมดก้อน39ล้านก้อนพาไปเที่ยวก้อนเลี้ยงลูกตั้มไม่เอาคืนแต่อย่างที่บอกสิ่งที่เขาคาใจที่สุดและต้องมาพบคุณสนธิ71ล้านคำถามคือทำไมไม่ไปลงทุนตามที่เขามีการฝากทนายตั้มไปและประเด็นที่สังคมสงสัยบ้านหรูทนายตั้ม40ล้านคุณผู้ชมครับป้าอ้อยเข้าใจว่าบอกในวงของลุงสนธิมันน่าจะตรงกับจังหวะเวลาที่เงิน71ล้านมาพอดีหรือไม่
ทั้งหมดนี้เขาถาม71ล้านจะคืนไหม39ล้านให้ฮะจะมีใครดีกับเรางี้ไหมวันนี้นั่งเล่าข่าวนี้ฟังอาจารย์ปานเทพเปิดประเด็น39ล้านฮะสังคมและสื่อควรจะถามประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับภาษีเพราะทนายตั้มว่าเป็นเงินเดือนของตัวเองแต่ทำไมไปโอนเข้าบุคคลอื่นแล้วเท่ากับเป็นการหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเพราะว่า 300,000 บาทต่อเดือน12ปีไอ้12เดือนก็เยอะนะครับมันเข้าเกณฑ์ในการจ่ายภาษีมีการจ่ายภาษีไหมอันนี้สื่อก็ควรจะถามทุกครั้งถ้าเจอทนายตั้มเรื่องภาษีประเด็นที่3คือ71ล้านแล้วก็มีอีกประเด็นนึงแต่ผมจะยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นแห่งคดีแต่ประเด็นที่เขาสงสัยเรื่องเงินประมาณ39ล้านบาทประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการตามข่าวที่เขาให้มานะครับก็คือเป็นเรื่องกับกรณีการช่วยเหลือบุคคลที่มีหนี้รายหนึ่งไปช่วยเหลือนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่เปิดรายละเอียดเพราะว่ายังไม่ใช่ประเด็นแห่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะมีข่าวออกมาครับอย่างกรณีสุดท้ายเนี่ยค่ะเป็นบุคคลที่ทนายตั้มรู้จักอยู่แล้วก็คงเป็นอย่างนั้นครับต้องรู้จักสิครับไม่รู้จักจะพาเจอพี่อ้อยได้ยังไงนะครับจะเป็นจริงหรือเปล่าต้องฟังทนายตั้มด้วยนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ประเทศท่านพูดถูกอ่ะคุณผู้ชมฮะเราต้องฟังทนายตั้มคือวันนี้นักข่าวที่ไปเจอทนายตั้มเนี่ยเอาจริงตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เปิดประเด็นเพราะเราก็ยังไม่ได้ทราบจากอาจารย์ประเทศเฮ้ยมันมีก้อนหนึ่งด้วยเหรอ39ล้านแต่เอาล่ะมาดามอ้อยเขาไม่ติดใจ39ล้านก็เยอะนะบางคนทำงานทั้งชาติยังไม่ได้เลยนะฮะแต่ตั้มได้ไปแล้วอ่ะแล้วทำไมถึงปล่อยให้เกิดเรื่อง71ล้านขึ้นมาอีกคุณผู้ชมฮะแสดงว่าแกดีมากอ่ะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์ปานเทพพูดอีกเรื่องนึงเรื่องรถเบนซ์ต้นชนวนเนี่ยที่ทำให้เรื่องนี้โป๊ะแตกคือเบนซ์และอย่างที่บอกลุงสนธิก็เมตตาอุตส่าห์ยังไม่เปิดก็ผมพูดเลยเหมือนกับตั้มไปปีนเกี๊ยวเขาอะเขาก็เปิดขึ้นมาแล้วหงายกันหมดเลยว่าอ้าวลุงสนธิไปนั่งคุยมาเรียบร้อยแล้วแล้วมาดามอ้อยไปคุยกับอาจารย์ปานเทพกันมาอีกเบนซ์เนี่ยถามว่าโป๊แตกได้ไงรู้ไหมฮะมันมาจากที่ตอนแรกเลยเนี่ยพอเขาลงทุนไป71ล้านใช่ค่ะมันมาประกอบกับตอนนั้นเนี่ยเขาจะมาเมืองไทยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะให้มีการซื้อรถใช่ไหมใช่ค่ะโดยตอนนั้นคุณผู้ชมฮะน่าสนใจคือตรงนี้ประเด็นก็คือเรื่องรถเบนซ์เขาเริ่มเอะใจก็คือทนายตั้มณตอนนั้นเขามีการขอซื้อรถเบนซ์ G400D ใช่ไหมใช่ค่ะ AMG Plus คันหนึ่งเนี่ยมันประมาณ 11-13 ล้านเจ๊อ้อยโอนเงินให้ทนายตั้มซื้อเบนซ์คันดังกล่าวโอนเลยนะฮะให้มาซื้อที่โชว์รูมในประเทศไทยคนครอบครองต้องเป็นเจ๊อ้อยเท่านั้นซึ่งก็จริงเป็นชื่อเจ๊อ้อยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทนายตั้มแต่รถคันนี้กว่าจะได้คืนมันนานถามว่ามันนานยังไงเพราะว่าเบื้องต้นคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นพยายามทวงถามเรื่องรถแต่ก็ยังไม่มีคำตอบใช่ไหมใช่ค่ะจนกระทั่งเจ๊อ้อยต้องให้ทนายความคุณผู้ชมฮะส่งหนังสือทวงถามรถเบนซ์ว่าอยู่ไหนจนในที่สุดเนี่ยอันนี้ต้องขอชี้แจงและแก้ข่าวตรงนี้ที่บอกว่าเบนซ์เนี่ยอาจจะต้องไปขึ้นศาลแล้วได้คืนไม่ใช่นะทนายตั้มยอมเอามาคืนที่หน้าศาลแต่กว่าจะเอามาคืนที่หน้าศาลคือต้องส่งหนังสือไปทวงเขาก็เลยบอกเอ๊ะทำไมเราให้เงินไปซื้อเบนซ์เนี่ยยังเหมือนกับเขาเริ่มติดใจแล้วทำไมให้เงินไปซื้อเบนซ์ทำไมรถเนี่ยไม่ให้เราสักทีเขาก็เลยเริ่มเอ๊ะแล้ว71ล้านล่ะจนในที่สุด71ล้านเอ้าถามไปแล้วสุดท้ายก็เหมือนกับไม่ตอบอะไรกลับมาอีกเลยโป๊ะแตกตรงนี้แหละฮะเจ๊อ้อยก็เลยฉุกคิดและประกาศยกเลิกสัญญาทั้งหมดนี้วันนี้ยืนยันรถเบนซ์ได้คืนแล้วมันนัดคืนกันหน้าศาลก่อนที่ไม่อย่างนั้นเขาจะดำเนินคดีกับทางฝากทนายตั้มก็เลยเอารถเบนซ์มาคืนฟังเสียงอาจารย์ปานเทพเปิดปมนี้อีกเหมือนกันฮะ คนเราจะให้โดยเสน่หาจริงๆหรือเปล่าถึง71ล้านหรือ2ล้านยูโรอันนี้เป็นคำถามที่เราสงสัยกันมากนะครับเพราะว่าถ้ามันมีคู่สัญญาระหว่างบริษัทที่จัดทำแอปพลิเคชันนะครับกับทนายตั้มขาหนึ่งหรือไม่และทนายตั้มกับพี่อ้อยหรือไม่และพี่อ้อยกับตัวบริษัทที่ทำแอปพลิเคชันด้วยหรือไม่สัญญาความสัมพันธ์เหล่านี้สัมพันธ์กันยังไงก่อนหน้านี้ทนายความของพี่อ้อยเนี่ยยื่นโนติสประมาณ2ครั้งนะครับว่าขอทวงคืนรถเบนซ์ไม่ได้คืนด้วยความง่ายๆนะครับต้องมีการทำหนังสือทวงแล้วก็รถเบนซ์ที่พี่อ้อยซื้อครับแล้วพอได้มาก็ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับกว่าจะโนติส
ทวงคืนมาเนี่ยก็เป็นที่มาของการส่งมอบกันที่ศาลแห่งหนึ่งซึ่งบังเอิญเขามีภาระที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีการฟ้องร้องที่ข่าวที่ลงไปเนี่ยว่ามีการฟ้องร้องยังไม่ฟ้องร้องนะครับอันนี้ขอจะแก้ข่าวเพื่อให้ข้อมูลตรงกันด้วยเพราะบางคนแปลความจากสิ่งที่ผมพูดนะครับนึกว่าไปให้กันที่ศาลคือคดีฟ้องร้องยังไม่ฟ้องนะครับแล้วก็ส่งมอบกุญแจแต่ตอนนั้นเนี่ยตามคำบอกเล่านะครับก็คือไม่มีกุญแจสำรองหนึ่งสองก็คือหนังสือทะเบียนรถไม่มีบอกว่าหายไปก็ทำให้เขาต้องไปตามล่ากว่าจะมาได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็ใช้เวลานานกว่าจะได้เล่มขึ้นมาต้องไปตามด้วยทางเจ้าของเองในท้ายที่สุดนะครับกรณีรถเบนซ์เนี่ยจะขัดแย้งกันเรื่องค่าใช้จ่ายว่าสมราคาหรือไม่กับศูนย์ที่ทางช่อง8ไปสืบอะก็ถือว่าชื่นชมนะครับไปสืบค้นในเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าตัวเขาพูดถึงจำนวนออปชั่นของรุ่นนี้ไม่ได้พูดถึงรุ่นเฉยๆนะครับออปชันที่เขาสงสัยว่ามันสอดคล้องกับราคาหรือไม่เนื่องจากเขาไปเช็คที่อื่นด้วยแล้วเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีส่วนต่างกันแค่ไหนอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับจำนวนใหม่ที่ใช้ไปอย่างมโหฬารแล้วเขาก็ไปสืบมาได้แล้วรู้ว่ามันเกิดบริบทมีการมีคนเอารถไปใช้ใครบ้างเนี่ยประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเขาจะทยอยเปิดนะครับเปิดคลิปกันภายหลังนะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับนี่คืออาจารย์ปานเทพออกมาพูดข้อมูลน่าสนใจแล้วเอาจริงคือเราไปโชว์รูมเราเจอและโชว์รูมที่รถเบนซ์คันนี้ออกมาเพราะถ้ามาดามอ้อยบอกว่าโอนให้10กว่าล้านเพื่อไปซื้อรถคำถามคือทนายตั้มเอาเงิน10กว่าล้านซื้อรถเลยหรือไม่หรือเอาจริงคือออปชันซื้อไม่เต็มหรือเปล่าเอาสั้นๆเขาให้ข้อมูลกับเรามานะฮะโชว์รูมเนี่ยเขาบอกกับเราอย่างนี้คุณผู้ชมฮะอย่างแรกเลยทนายตั้มอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทนายตั้มเขานะเวลาเรานำเสนอ2ด้านโชว์รูมให้ข้อมูลช่อง8มาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทนายตั้มจ่ายเงินสดนะฮะครบเต็มจำนวนสมุดทะเบียนรถอะไรต่างๆเล่มรถเขาเรียกเล่มรถเราก็ถามบอกเล่มรถเนี่ยคือทำไมกว่าจะคืนมันนานเลยไงจริงๆเล่มรถเนี่ยออกมาเลยไหมเขาบอกอันนี้เขาขอไม่ตอบเพราะมันเป็นความลับของลูกค้าส่วนลดราคาเท่าไหร่11ถึง13ล้านราคาประมาณนี้เลยแต่อย่างน้อยๆทนายตั้มน่าจะจ่ายเต็มนี่ฮะกลับมาตรงนี้เรื่องใหญ่ต่อมาเพราะมาดามอ้อยคุณสนธิลิ้มทองกุลอาจารย์ปานเทพบก.อาวุโสผู้จัดการนั่งคุยกับป้าอ้อยอีกอันนึงที่ป้าอ้อยแกถ่ายทอดแล้วก่อนหน้านี้เป็นข่าวลองเปิดวงป้าอ้อยที่คุยกับคุณสนธิลิ้มทองกุลขึ้นมาหน่อยก็ได้คุณผู้ชมฮะนั่นก็คือเรื่องนักการเมืองคุณผู้ชมจำได้ไหมมันมีข่าวเอางี้แล้วกันว่าทำไมป้าอ้อยถึงอยากจะลงทุนเรื่องหวยออนไลน์แล้วก็ดันมีข่าวว่าที่เชื่อเพราะทนายตั้มพาไปเจอนักการเมืองคนหนึ่งอันนี้ตามรายงานนะแต่จริงเท็จประการใดเราต้องให้ความเป็นธรรมทนายตั้มด้วยแต่ตามรายงานมาแบบประมาณนี้คุณผู้ชมครับอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้และอย่าเพิ่งดูใส่จะไปตัดสินนะเราก็พยายามนึกเอ๊ะนักการเมืองคือใครวะจริงๆอยากถามอาจารย์ปานเทพแต่อาจารย์ปานเทพไม่บอกคุณผู้ชมฮะค่ะอันนี้ปรากฏว่าเราไปเช็คย้อนหลังคุณผู้ชมครับมันมีภาพไหนต้องเปิดภาพต้องบอกก่อนนะคุณอนุทินไม่ได้เกี่ยวนะแต่มันมีภาพคุณอนุทินชาญวีรกุลไปฮ่องกงลองเปิดภาพคุณอนุทินจอกลางขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมานี่เห็นฮะคุณผู้ชมเห็นภาพนะแล้วบังเอิญตอนนั้นเนี่ยผมก็จำได้นักข่าวการเมืองเขาก็สงสัยเฮ้ยคุณอนุทินไปตั้มไปหรือเปล่าเพราะอยู่ๆมันก็มีภาพทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดลองเปิดดูดิเนี่ยเมเห็นป่ะเอากลับไปที่คุณอนุทินอีกรอบนึงกลับไปที่คุณอนุทินอีกรอบนึงมองแล้วเป็ดอะไรนะร้านเดียวกันไปด้วยกันใช่ป่ะเอากลับไปที่ทนายตั้มอีกรอบนึงเห็นป่ะแล้วดูรูปคุณดูรูปยังไม่พอเปิดอีกรูปที่อันนี้เขาเรียกอะไรนะผมก็เคยไปไหว้แต่ผมจำเจ้าแต่ผมจำไม่ได้อะเขาเรียกอะไรไม่รู้อะไรนะองค์อะไรอะเอาเปิดรูปสิเปิดรูปสิอันนี้ใครเนี่ยคุณอนุทินสารเจ้าอะไรนะแชร์กงใช่ไหมสารเจ้าหวังต้าเซียนค่ะคนไทยชอบไปไหว้กันแล้วอะไรนะกังหันน่ะเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้คุณอนุทินนะเอาเปิดต่อมาทนายตั้มคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนั้นผมไม่แน่ใจเวลามันใกล้ๆกันหรือเปล่าจนกระทั่งวันนี้เราต่อสายไปหาคุณอนุทินเลยบอกคุณอนุทินอันนี้ขอสอบถามจริงๆเลยท่านรองนายกใช่ไหมแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินตอบเราทางโทรศัพท์แล้วนะ
คืออย่างนี้คุณอนุทินเนี่ยคุณผู้ชมฮะเข้าไปไหว้ขอพรแล้วเราถามคุณอนุทินครับคือคุณอนุทินเจอทนายตั้มหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันมีรายงานข่าวว่าทนายตั้มเนี่ยที่ทำให้มาดามอ้อยเขาเชื่อเนี่ยเพราะไปเจอนักการเมืองคนนึงที่ฮ่องกง ขึ้นข้อความคุณอนุทินเป็นเพจขึ้นมาให้ดูเต็มๆก่อนก็ได้เราต้องอธิบายความให้คุณอนุทินเขาชี้แจงด้วยปรากฏคุณอนุทินถามว่าไปเจอไหมเอาเมย์อธิบายความข้อความของคุณอนุทินหน่อยคุณอนุทินก็มีการบอกนะคะว่าไอ้ไปเจอน่ะไปเจอจริงค่ะบังเอิญเจอทนายตั้มที่โรงแรมก็มีการทักทายกันนะคะวันนั้นทนายตั้มอยู่กับทางด้านของทั้งสองท่านพอดีเขาก็แนะนำให้ผมรู้จักว่าประกอบคือพี่อ้อยเนี่ยประกอบธุรกิจอยู่แถวยุโรปเนี่ยนะคะอ้าวแสดงว่าไปเห็นมาดามอ้อยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือไปเจอเขาแนะนำให้รู้จักว่าประกอบพี่อ้อยประกอบธุรกิจอยู่แถวยุโรปแล้วพอดีวันนั้นเนี่ยคุณอนุทินบอกมีเวลาว่างก็เลยชวนกันรับประทานอาหารที่ภัตตาคารเมื่อแกะที่ถ่ายรูปคือยุ้งกี่แต่ไม่เคยคุยเรื่องธุรกิจอันนี้สำคัญนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมคุณอนุทินด้วยเอาเปิดคู่กันเลยคุณอนุทินตอนที่ไปกินอาหารคุณอนุทินยืนยันกับช่องแปดว่าไม่เคยคุยเรื่องธุรกิจซึ่งหากพูดว่าพูดคุยเรื่องหวยออนไลน์หรือธุรกิจไม่ใช่ผมแล้วเพราะผมไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้แล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเพิ่งเลือกตั้งเสร็จยังไม่รู้ว่าจะเป็นลูกผีลูกคนก็ทักทายกันปกติต่อมาหน้าที่2ฮะค่ะหน้าที่2คุณอนุทินแน่นอนคือเจอแต่ไม่ได้คุยเรื่องหวยออนไลน์ใช่คุณตั้มเป็นคนดังคุณหน้าคุณตาก็รู้จักกันแต่ไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้มีกำหนดการจะพบกันผมไปกับครอบครัวและตั้งใจจะไปไหว้เจ้าหลังจากพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.เข้ามาตามเป้าก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินไปหลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ค่ะต่อมาครับต่อมาหน้าที่3ค่ะคุณอนุทินอธิบายต่อนะคะบอกว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาในเรื่องของธุรกิจเลยเพราะตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าจะได้เป็นอะไรรัฐบาลก็ยังไม่ตั้งเพราะตอนนั้นถ้าจำได้คือพรรคที่1กับพรรคที่2เขาจับมือกันตั้งรัฐบาลอยู่ถ้าหมายถึงตอนนั้นก็คือก็ยังเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยเขายังจับมือกันอยู่ตอนนั้นยังไม่มีภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าต้องให้ความเป็นธรรมคุณอนุทินมากๆนะอันนี้ผมบอกเลยเพราะบางทีนักการเมืองคนมักจะตีกิน อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่บางทีไปเจอปุ๊บตีกินเลยอันนี้แหละนักการเมืองก็ถึงระวังตัวที่สุดแล้วอย่างที่บอกไปเจอแต่ไม่ได้คุยหวยออนไลน์มีเสียงสัมภาษณ์ของคุณอนุทินใช่ไหมยืนยันเรื่องนี้เอาฟังเต็มๆหน่อยฮะเคยพบกับทนายตั้มที่ฮ่องกงจริงเมื่อช่วงประมาณเดือนน่าจะหลังเลือกตั้งปีที่แล้วฮะประมาณเดือนปลายเดือนพฤษภาหรือต้นมิถุนายนนี่แหละผมก็ไปกับครอบครัวผมแล้วก็ไปกับเพื่อนฝูงแล้วก็พอดีเจอท่านเจอทนายตั้มที่โรงแรมเราพักที่เป็นซูล่าเกาลูนก็เจอทนายตั้มก็ทักทายกันแต่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ว่าจะไปพูดคุยอะไรเลยก็ลูกความเพราะผมไม่เกี่ยวอยู่คุณตั้มเนี่ยเขาอยู่กับสุภาพสตรี2คนนะครับแล้วก็มีการแนะนำว่าโอ้สองท่านเนี่ยมันจะไปประกอบอาชีพอยู่แถวประเทศในแถบยุโรปน่าจะถ้าจำไม่ผิดฝรั่งเศสหรืออะไรแล้วก็เป็นลูกความที่ทางด้านธุรกิจก็แนะนำให้ผมรู้จักแล้วฐานะดีมากทั้งสองคนช่วงนั้นมันก็อยู่ที่ฮ่องกงก็เลยแบบอ่ะเรามีเวลาว่างอยู่คืนก็ผมก็เลยชวนว่าไปทานข้าวกันไหมก็ไปทานที่ภัตตาคารก็แค่เท่านั้นแต่ว่าไม่ทำไมถึงมีข่าวว่ามีการพูดคุยเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องหวยออนไลน์ค่ะอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่ผมว่าอาจจะเป็นผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ในส่วนของผมเองไม่ได้คุยเรื่องนี้ตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลือกตั้งเสร็จยังไม่รู้จะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลลูกผีลูกคนอยู่เลยคุณตั้มเขาก็เป็นคนดังอยู่แล้วคุ้นหน้าคุ้นตากันรู้จักกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้มีเพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมคุณอนุทินด้วยเพราะเจ้าตัวเองก็ยืนยันว่าคือตั้มพามาแล้วบอกว่าคนนี้เขาเหมือนกับมีสตังค์ใช่ไหมเป็นนักธุรกิจเนี่ยฮะทั้งหมดนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์ปานเทศทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องการโอนเงินขอเปิดเพจเลยแล้วกันนะ71ล้านคุณผู้ชมฮะแล้วเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่สัมภากรเคยมีประกาศเรื่องอาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินหรือไม่คืออย่างนี้เราไม่ได้ว่าทนายตั้มผิดนะผมต้องย้ำตรงนี้แต่จากข้อมูลที่เจ้อ้อยให้กับคุณสนธิ
ไปเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายการโอนเงินเนี่ยจากบัญชีเจ้อ้อยใช่ไหมจากต่างประเทศโอนเข้าเจ้อ้อยบัญชีไทยแล้วจากบัญชีไทยโอนเข้าสู่บัญชีทนายตั้มถึงได้บอกอาจารย์ปานเทพบอกแล้วภาษีอะแล้วเรื่องภาษีคือยังไงทีมงานเปิดข้อกฎหมายของกรมสัมภาระขึ้นมาเมื่อวานนี้เปิดแล้วแต่จะเอามาคู่กันเพราะภาษีคือต้องบอกก่อนนะไอ้เดือนละ 300,000 เนี่ยคนก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะทนายตั้มเสียภาษีหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าจากป้าอ้อยเขายืนยันว่า 300,000 โอนให้กับพี่สาวของภรรยาทนายตั้มหรือไม่ดังนั้นก็ต้องไปเช็คว่าพี่สาวเครือญาติเสียเงินมั้ย 300,000 แต่71ล้านยังไงก็ต้องเข้าข่ายต้องเสียใช่มั้ยแต่เสน่หาหรือไม่ผมไม่ทัวร์แล้วนะเพราะเสน่หาก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าไม่เสน่หาอันนี้ก็กระอัก20กว่าล้านซึ่งถ้ากระอักที่สุดเนี่ยขอขึ้นข้อ2หน่อยสิข้อ2เลยฮะข้อ2ถ้าหลีกเลี่ยงภาษีอากรช่อโกงภาษีอากรเป็นจำนวนตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปหรือขอคืนภาษีอากรโดยเท็จหรือช่อโกงหรืออุบายโดยวิธีการอื่นทำนองเดียวกันตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปอันนี้เขาจะแยกเลยถ้าเข้าองค์ประกอบทั้งหมดวรรคสุดท้ายหน้าสุดท้ายต่อมาเลยครับหน้าสุดท้ายเลยครับหน้าสุดท้ายเขาบอกถ้าเข้าองค์ประกอบความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสัมภากรจะส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอันนี้แหละฮะเรื่องใหญ่สุดซึ่งเราก็ต้องรอฟังทนายตั้มเป็นผู้ชี้แจงบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาแต่ที่แน่ๆก่อนจะจบเงินก้อนใหญ่ขึ้นสรุปอีกรอบนึงว่าทั้งหมดถ้าฟังจากมาดามอ้อยหรือเจ๊อ้อยเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะอ้าวตัวนี้เลยฮะตัวนี้รวมซิเม71ล้านที่อ้างว่าเป็นการลงทุนทำธุรกิจหวยออนไลน์บวกกับก้อนใหญ่39ล้านที่อ้างว่าทนายตั้มขอไปใช้หนี้ให้คนใกล้ชิดเป็นเงินทั้งหมดก้อนใหญ่ๆ110ล้านบาทด้วยกันค่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกมันจะมีใครใจดีให้เราแบบ39ล้านแล้วไม่เอาเรื่องอ่ะมีแต่มาดามอ้อยอ่ะแล้วถ้าเจออย่างนี้นะโอ้โหเราจะกตัญญูสุดชีวิตเลยถูกไหม39ล้านไปเที่ยวก็ชั้นบิสเนสแต่ก็ไม่ได้บอกตั้มเขาผิดนะรอฟังเขาชี้แจงแต่เมื่อป้าอ้อยแจ้งความแล้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับคุณผู้ชมฮะออกมาบอกแล้วพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มพูดถึงเรื่องมาดามอ้อยนี่แหละคุณผู้ชมฮะที่มาแจ้งความว่าทนายตั้มช่อโกง71ล้านเห็นบอกมีกระแสข่าวว่าตำรวจเนี่ยไปสอบปากคำมาดามอ้อยนอกสถานที่พลตำรวจตรีสุวัฒน์บอกว่าการสอบสวนทำได้ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่พนักงานสอบสวนพิจารณาถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องมาที่นี่ส่วนรายละเอียดจะไม่ขอลงลึกอันนี้น่าสนใจกองปราบจะรับตอนนี้ถูกไหมคะเชื่อว่ากองปราบเขามีอำนาจอยู่แล้วคดีนี้ไม่ซับซ้อนฮะจึงเข้าเกณฑ์ในการดำเนินคดีและยืนยันว่าทุกอย่างจะทำอย่างละเอียดและจะดำเนินการตามหลักฐานให้ความเป็นธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือในส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ดำเนินการตามกระแสหรือตามใจตัวเองเพราะก่อนหน้านี้บางคนอาจจะมีการตั้งคำถามทนายตั้มเนี่ยเขาเคยไปจี้บิ๊กเต่าจำได้ใช่ไหมเรื่องกรณีก่อนหน้านี้ที่ไปพาดพิงอดีตผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เรื่องที่สงสัยเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินจนกระทั่งหลายคนบอกเฮ้ยคราวนี้คดีโอนเข้ามาที่กองปราบแล้วเว้ยกองปราบอยู่สอบสวนกลางอ่ะผมพูดเองก็ได้ทนายตั้มจะโดนเล่นหรือเปล่าค่ะปรากฏวันนี้ท่านสุวัฒน์ยืนยันเราไม่ทำตามกระแสเราจะทำตามหลักกฎหมายเยี่ยมมากที่ตำรวจพูดแบบนี้เอาฟังเสียงตำรวจก่อนฮะตัวเนี้ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสั่งให้โอนสำนวนมาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับซึ่งกองบัญชาการสอบสวนกลางเมื่อได้รับแล้วก็พิจารณาว่าความผิดลักษณะเนี้ยอยู่อำนาจการสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามก็ได้ส่งต่อให้กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินการสอบสวนนะครับคือการสอบสวนเนี่ยเราสามารถสอบที่ไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับพิจารณาว่าพยานต่างๆนะครับก็สะดวกเข้ามาไหมถ้าไม่สะดวกต้องการให้เราเข้าไปสอบก็พร้อมที่ไปดำเนินการทั้งหมดครับเพราะนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ครับกองบังคับการปราบปรามเนี่ยนะครับมีอำนาจนะฮะในการสอบสวนคดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนนะครับนะประชาชนให้ความสนใจนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเอางี้เราก็เชื่อมั่นแหละสำหรับในส่วนสอบสวนกลางใช่ไหมท่านจิรภพภูริเดชเป็นตำรวจเก่งแล้วก็ไม่พูดเยอะทำเลยเดี๋ยวรอบทพิสูจน์คือเอาจริงนะมีบางเพจเขาสันนิษฐานนะไม่ได้หมายถึงทนายตั้มนะเขาบอกดีไม่ดีจะมีหมายจับด้วยซ้ำนะฮะเอางี้ตอนนี้ป้าอ้อยเนี่ย
คือล่าสุดป้าอ้อยแกเป็นคนน่ารักจริงนะเดี๋ยวก็แบบแหมพูดเชียร์ป้าแก พูดเชียร์ไม่เกี่ยวไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาสิ ประเด็นคือคุณผู้ชมครับป้าอ้อยกลับบ้านเกิด คือเอางี้จะบอกว่าวันนี้ทุกคนตามหาป้าอ้อยแต่เขาเข้าใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูในจากรายการคุณสนธิเอาแล้วกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดป้าอ้อยกลับโคราชเห็นบอกผู้สื่อข่าวเราไปเนี่ยแถวบ้านลุงอะไรนะลุงเหน่งลุงเหน่งก็คือใครนะเมเป็นพี่ชายของป้าอ้อยค่ะนี่ฮะรถป้าอ้อยมาแล้วใช่ค่ะเห็นบอกป้าอ้อยกลับโคราชด้วยความสบายใจญาติจะเยียวยาจิตใจแล้วนะฮะตอนนี้นี่ใช่คันนี้ใช่ไหมคันนี้มาแล้วฮะป้าอ้อยฮะค่ะนี่อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเห็นบอกว่าคนที่ขับรถเบนซ์คันนี้มาก็คือน้องบอลซึ่งเป็นลูกชายของป้าอ้อยที่ขับรถเบนซ์คันนี้มาที่บ้านของลุงเหน่งที่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยอุ๊ยรถเบนซ์ได้ใช้หรือยังใช้แล้วฮะวันที่เท่าไหร่นะครับ13ตุลาขอเทียบกับภาพนิ่งหน่อยที่เขาไปจอดที่บ้านพระอาทิตย์ของคุณสนธิลิ้มทองกุลเพราะรถคันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่ได้ฟ้องร้องต้องขอชี้แจงนี้เพราะทนายตั้มเอามาคืนที่ศาลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือรถบางคนบอกอุ๊ยป้าอ้อยได้ใช้หรือยังเนาะ10กว่าล้านเนี่ยนะฮะนี่ฮะได้ใช้เรียบร้อยล่าสุดเราไปถามลุงเหน่งบอกลุงเหน่งเป็นยังไงบ้างได้มีโอกาสคุยกับทางด้านของป้าอ้อยเขาหรือยังเดี๋ยวผมก็เรียกเจ๊เดี๋ยวก็เรียกมาดามคนเดียวกันนะฮะคนดูบอกมันจะเรียกยังไงค่ะคือล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงคือหลานชายชื่อว่ารังสรรค์เป็นคนขับให้ทางด้านของป้าอ้อยแล้วก็ที่สำคัญเขาไม่ได้มาอยู่บ้านผมแต่จากวงจรปิดเนี่ยเขามาตรงนี้จริงๆเห็นบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะคนในครอบครัวก็ยอมรับว่าวิตกกังวลเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับบอกหูยทำไมเหมือนกับป้าอ้อยแกใจดีอ่ะใช่ไหมใช่ใช่แล้วตั้ง71ล้านน่ะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะต่อให้แกจะถูกหวยเมืองนอก 5,000 กว่าล้านมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่ใครจะไปเอาเงินเขาไปเนี่ยนะถูกไหมเห็นบอกว่าอยากให้ป้าอ้อยกลับมาบ้างกลับมาเยี่ยมแม่สักหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะแม่ก็เป็นห่วงป้าอ้อยมากๆคือตอนนี้ญาติพี่น้องบางคนยังติดต่อป้าอ้อยไม่ได้แต่เขาเข้าใจแหละคุณผู้ชมฮะมันเป็นคดีใหญ่แล้วผมเชื่อว่าป้าอ้อยเขาอาจจะกังวลใจเขาก็เลยต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยพี่เขาว่ายังไงนะเขาก็บอกอยากให้เอามาดูแลครอบครัวหน่อยใช่คือพี่ก็คือลุงเหน่งเนี่ยก็บอกว่าจริงๆป้าอ้อยก็เคยช่วยเหลือบ้างนะเรื่องของเงินเรื่องของหนี้อะไรต่างๆแล้วก็พอเอามาก็มาเลี้ยงดูแม่ก็มีการจ่ายค่าบ้านให้กับลูกชายเขาด้วยแต่จุดที่น้อยใจป้าอ้อยคือมันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับที่ให้กับทนายตั้มขนาดนั้นหรอกบางทีผมเนี่ยเป็นพี่ชายก็รู้สึกน้อยใจบ้างอยู่เหมือนกันอันนี้เข้าใจอ่ะเหมือนกับคือมันเป็นสิทธิ์ของป้าอ้อยนะถ้าพูดตรงๆเหมือนกับโอ้ถ้าให้ตั้มไป39ล้านอย่างเงี้ยเอาแล้วทำไมเหมือนกับทางนี้ล่ะใช่ไหมไหนจะผมเป็นพี่เอาไหนจะเป็นแม่อีกแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเขารักใครเขาก็ให้คนนั้นเอ้าลองฟังเสียงพี่ชายป้าอ้อยหน่อยฮะเห็นอยู่ในกล้องว่าเราเซฟกล้องไว้ว่ามีรถเข้ามาคันหนึ่งแต่ทีนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นหลานเขยขับเข้ามาเป็นคนขับของอ้อยนั่นแหละทีนี้ผมก็เลยว่าเอ๊ะเขามาเพื่ออะไรหรือเขามาหายายหรือว่ามาหาผมทีนี้ไปถามแม่ก็บอกว่ามาหาแม่แล้วก็มีของมาฝากเป็นบางสิ่งบางอย่างซื้อของมาฝากแม่แล้วก็เราไปดูในกล้องก็เห็นรถคันที่ว่าตอนเนี้ยเข้ามาก็เลยเซฟไว้เพื่อเป็นอะไรล่ะเก็บไว้ดูว่าเข้ามาล่าสุดน่าจะเป็นลูกชายเขาขับเข้ามาครับบอลขับเข้ามาแล้วก็เพื่อจะเอาหลานเหรนมาหายายครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ให้ป้าอ้อยได้ไปเขาเรียกนะปรับทุกปรับสุขกับครอบครัวตอนนี้เดี๋ยวรอการเปิดเผยเพิ่มเติมจากป้าอ้อยขณะเดียวกันคือจะใช้คำว่าคนเราเนาะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไหมสำหรับทนายตั้มถ้าทำดีความดีก็คุ้มครองล่าสุดแซนลงสตอรี่แซนก็คือคุณแซนวิสาพัฒน์คนที่นั่งอยู่บนเรือของแตงโม คุณผู้ชมฮะถ้าอ่านข้อความจากคุณแซมคุณแซนขออภัยคุณแซมบอกทนายคนดังมากบอกว่าเขาให้โดยเสน่หาเอาอะไรมามั่นน่ะแค่ที่เขาให้เดือนละ300,000กล้ารับก็นับว่าสุดๆแล้วนะคุณคิดว่าศักยภาพคุณถึงราคานั้นเหรอนี่วันที่25เดือน265ให้พวกเรารอคุณกลับจากโคราชจนเกือบค่ำเลยตกเป็นจำเลยสังคมวันนี้ถึงบางอ้อคุณคงจำเป็นต้องหาเงินเพื่อมาซื้อของแบรนด์เนมใส่ไปโหนกระแสสินะคุณผู้ชมเด็ดดวงเหลือเกินแซนล่าสุดเราไปเจอแซน
คืออย่างนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมมันมีประเด็นก็คือว่าหลังจากคุณแซนเนี่ยเขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเรื่องประมาทจำได้ใช่ไหมเรื่องของน้องแตงโมที่เสียชีวิตแต่ประเด็นก็คือเรื่องที่แซนพูดเรื่องนี้คือท่านนายตั้มในอดีตเคยบอกไม่รับทำคดีแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วตอนเจอกันเนี่ยมีคุณปอกับคุณโรเบิร์ตคุณผู้ชมฮะเข้าไปคุยกับทนายตั้มซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยคุณปอเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าจะให้ทนายตั้มมาทำคดีถูกไหมแต่เหมือนกับตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆทนายคนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมฮะพยายามจะเหมือนกับให้พูดไปอีกประเด็นนึงเหมือนเบี่ยงเบนคดีซึ่งปอเขาไม่ยอมพอปอเขาไม่ยอมเนี่ยพอออกจากร้านปั๊บมันกลายว่าทนายตั้มโพสต์เลยผมไม่รับทำคดีค่ะคือเหมือนกับวันนี้อ้าวคุณแซนก็เลยตั้งคำถามฉันยังไม่ได้ขอให้คุณทำเลยแล้วทำไมคุณออกไปปุ๊บคุณโพสต์แบบนี้เลยสิ่งหนึ่งก็คือคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณแซนบอกกับเราบอกว่าที่ตัวเองรู้มานะเหมือนกับมีบางคนไปแนะนำปอบางคนนะไม่รู้ใครล่ะคุณผู้ชมฮะไปบอกว่าเอาความผิดมาให้แซนแซนเนี่ยเขาเจ็บใจตรงนี้มาก คุณผู้ชมอย่าลืมนะคดีแตงโมตอนนั้นแรงมากนะทั้งเรือเนี่ยคนบนเรือเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาพูดกันนำตรงโทษนะคนด่ากันทั้งเมืองแล้วแซนลองนึกกลับถ้าสมมติมีเพื่อนเกิดหักหลังขึ้นมาจริงไปเชื่อใครบางคนโยนตูมมาหาแซนแซนบอกหนูไม่เละเหรอแต่เพื่อนไม่เอาไงคำถามคือทำไมให้คำปรึกษาแบบนี้แล้วพวกเราไม่ได้บอกจะเลือกคุณแต่คุณบอกไม่รับทำคดีฟังเสียงแซนเปิดใจนะฮะเอาเปิดเต็มๆฮะติดต่อหาพี่ปอค่ะไม่มีประโยคอะไรที่เราควรจะสื่อสารกับพี่คุณในเวลาไม่มีค่ะไม่ได้คุยเลยแล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจว่าทำไมต้องเป็นแซนที่จะต้องรับทำอันนี้ต้องถามเขาค่ะเป็นประโยคที่เขาให้มีการอยู่ในสำนวนหมดแล้วค่ะพี่ปอมีคลิปด้วยมั้งคะใช่พี่ปอน่าจะมีคลิปค่ะไม่ใช่แค่บอสพอมีนะพวกเราก็มีค่ะย้อนกลับไปนิดนึงครับไปรู้จักได้ยังไงแล้วติดต่อมาบุญเลยได้ไงเขาติดต่อกับมาหาทางพี่ปอค่ะอันนี้ฉันไม่ทราบค่ะใช่ถ้าแต่ฉันฟังอยู่เขาก็คงไม่ได้กล้าแนะนำอะไรแบบนั้นค่ะถ้าย้อนคำแนะนำกว่านั้นผมควรจะพูดอะไรบ้างนิดฉันไม่ได้ฟังฉันไม่ได้เป็นคนรับสารอันนั้นมาใช่ใครสักคนหนึ่งต้องรับผิดเรื่องนี้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้ามีการทำตามคำแนะนำใครต้องเป็นคนรับใช่ค่ะไม่ใช่คุณปอไม่ใช่แต่วันนั้นเราไม่เอาพี่ปอกับพี่เบิร์ดก็ยังดีที่เขาน่ารักเนาะว่าแบบให้ทำทุกอย่างไปตามข้อเท็จจริงถ้าเกิดเชื่อตามคำที่เขาแนะนำก็คือฉันคงแบบไปรออยู่ในเรียกว่าอะไรนะคะทันสถานเหรอคะอยู่ในนั้นไหมคะใช่คนธรรมดายังคิดกันไม่ได้แต่ทนายทำไมคิดได้แค่นี้อ่ะใช่คือไม่ได้แบบอยู่บนความถูกต้องนิดนึงก็ได้อยู่บนความเป็นจริงนิดนึงก็ได้ไม่ใช่ว่าแบบเคยให้แต่งเรื่องที่ไม่จริงแล้วให้อีกคนนึงต้องมานั่งรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเนี้ยค่ะใช่เกินไปวันนั้นถือว่าเป็นการแต่ง 100% 100% สิคะเพราะข้อเท็จจริงที่เราเล่าไปเขาไม่เลือกเลยเขาบอกไม่เขาบอกเขาไม่เอาอ่ะเราเล่าเลยพี่ปอหมายถึงพี่เปิดเล่าให้เขาฟังหมดเลยใช่เขาก็ไม่ไปเวนั้นเขาก็เลยรีบรูปออกจากห้องเพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันว่าเอาจริงไม่งั้นแซนเกือบจะซวยแล้วถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆล่าสุดเนี่ยเปิดภาพคุณแม่น้องแตงโมหน่อยคุณผู้ชมฮะมีภาพเก่าใช่ไหมภาพแม่น้องแตงโมเอาขึ้นมาหน่อยสิฮะคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะก็เหมือนกับเอ๊ะแม่เองเนี่ยแม่ตัดขาดทนายตั้มด้วยป่ะสมัยก่อนใช่ไหมจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะพอมันเกิดเรื่องเนี่ยแล้วเขาก็ไปจับไม้จับมือกันในงานศพของน้องแตงโมคุณผู้ชมจำอะไรใช่ไหมพอวันนี้เรื่องเรือเนี่ยมันถูกเปิดขึ้นมาเนี่ยนะว่าโอ้แซนไม่รู้ใครแหละไปแนะนำเนี่ยนะประมาณว่าโยนไปให้แซนเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้เราก็โทรไปถามคุณแม่เนี่ยนะฮะว่าคุณแม่เป็นยังไงบ้างเห็นเรื่องทนายตั้มหรือยังปรากฏคุณแม่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะตำหนิปอกับแซนคุณแม่เนี่ยตำหนิปอกับแซนเหมือนกับประมาณว่าเอาจริงคือก่อนหน้านี้แม่ก็เคยคุยกับทนายตั้มแต่คุยกันครั้งเดียวนะหลังจากเกิดเหตุแล้วหลังจากนั้นแม่ก็สู้ไม่ไหวคือเรื่องค่าตัวเนี่ยมันแพงแม่ก็เลยไปเลือกทนายอีกคนนึงขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะบอกเหมือนกันเพราะตอนนี้เหมือนกับปอใช่ไหม
กับแซนเนี่ยเขาออกมาบอกว่าอยู่ๆไอ้เรื่องความผิดเนี่ยจะโยนไปที่แซนเลยหรือไม่คนเดียวเนี่ยนะคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอาจริงๆคือไอ้เรื่องกรณีโยนให้ใครบนเรือรับผิดเนี่ยแม่เพิ่งรู้นะเพราะคนที่จะต้องรับผิดเนี่ยเพียงคนเดียวเนี่ยที่บอกว่าเป็นแซนเอาจริงๆตอนนี้แม่เองเนี่ยก็ขอไม่พูดดีกว่าแต่เอาเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าถามถึงทนายตั้มแม่ก็บอกทนายตั้มจริงๆเขาก็ดีนะเพราะที่ผ่านมาเขาก็ให้คำแนะนำแม่มาโดยตลอดเพียงแต่ว่าแม่สู้เงินค่าตัวเขาไม่ไหวสุดท้ายก็เลยต้องเปลี่ยนทนายใหม่เพราะเห็นบอกว่าถ้าจะเขียนเอกสารอันนี้แม่อ้างนะทนายตั้มแม่บอกบรรทัดละประมาณ 1,500 โอ้โหสมมติจะฟ้องใครสมมติ100หน้าเท่าไรแล้วเนี่ยไหนลองฟังเสียงคุณแม่ทางโทรศัพท์นะฮะก็ยังบอกว่าเฮ้ยตั้มเขาก็มีข้อดีเขานะแพงโอ้ค่าตัวเขาแพงมากครับบรรทัดละ 1,500 ที่คุณแม่ได้ฟังมานะครับถ้าปรึกษาเนี่ยบรรทัดละ 1,500 บาทก็ช่วงนั้นน่ะคุณแม่เปลี่ยนทนายเยอะมากครับครับเขาก็พูดกันวันนี้ค่าตัวเท่านี้นี่ขนาดอย่างพี่เดย์เนี่ยนะคะพี่แดก็แพงไม่ใช่ถูกนะทนายตั้มยิ่งแพงกว่าอีกแต่ในวันนั้นยังไม่มีโอกาสได้เจอทนายตั้มหรือยกหูคุยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่เราไม่ได้มีอะไรกันเลยจริงๆครับคือเขาก็มีใครเปิดๆว่าคุณแม่เขาไม่รักผมแล้ว ครับมีแซ่ๆคุณแม่เหมือนกันครับแต่พอเจอตัวกันเขาก็เข้าไปเป็นพยานศาลให้น้องเนี่ยดีที่สุดพี่ปอเขาก็ลักษณะเขาพูดเขาก็บอกว่าแค่เขาไม่ยอมรับข้อเสนอของแค่นั้นก็สรุปแค่นี้จบครับก็จบกันไปแต่ถึงคุณแม่ยังสงสัยไงว่าเอ๊ะแล้วทำไมพี่ปอจะไปพูดทำไมอะไรแล้วก็ให้ต้องให้เพื่อนหนึ่งคนในเรือยอมรับไปแต่คุณแม่ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นใครครับเราก็งงแล้วก็เมื่อกี้ก็มีนักข่าวโทรมาครับคุณแม่ก็เลยถามเรื่องนี้ว่าใครเขาพูดถึงใครอ่ะเพื่อนหนึ่งคนในเรือเขาก็บอกว่าแซนครับทำไมคุณแม่ไม่ทราบเลยว่ามันเป็นแซนไม่เคยทราบเลยนะว่าตรงนี้ต้องเป็นแซนคุณผู้ชมครับอ้าวทั้งหมดนี้ก็อย่างที่บอกผมย้ำเสมอตั้มเขายังไม่ใช่คนผิดนะฮะตราบใดศาลยังไม่ตัดสินแล้วตั้มเขาก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายล่าสุดแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะคนเราเนี่ยพระสุขเศร้าพระเสาแทรกแล้วเวลามันเกิดเรื่องอันนี้ผมพูดเองก็ได้เหมือนตั้มงานนี้ผีซ้ำด้ามพลอยเลยเพราะว่าจะด้วยอะไรก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมฮะกรณีเจ๊พัดเจ๊บ้าบินเจ๊อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วในเปิดคดีหวย30ล้านขึ้นมาหน่อยคือคุณผู้ชมฮะคือพอมันเกิดเรื่องนี้อ้าวคนก็จะนึกเพราะเมื่อกี้เนี่ยตัวของเจ๊อ้อยมาดามอ้อยหรือป้าอ้อยที่ผมเรียกเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเขาติดตามตั้งแต่ผู้กำกับโจ้แล้วมาคดีหวย30ล้านเขาเลยมั่นใจทนายตั้มแต่พอวันนี้ทนายตั้มเจอมรสุมแบบโคมใหญ่เนี่ยนะฮะซึ่งก็เข้าใจว่าต้องไปสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมคำถามคือยังเหลือใครยืนข้างทนายตั้มบ้างไหมคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะคดีหวย30ล้านมีบางคนบอกอันนี้เขาพูดกันนะทางโซเชียลครูปีชายิ้มกริ่มเลยช่วงนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดเราก็ไปถามทางด้านลุงจรูนปรากฏลุงจรูนวันนี้นอนหลับลุงจรูนผู้ชนะหวย30ล้านภรรยาลุงจรูนเราก็บอกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ให้กำลังใจทนายตั้มบ้างไหมเพราะทนายตั้มก็มรสุมลูกใหญ่เลยเนี่ยนะฮะปรากฏภรรยาลุงจรูนบอกกับเราขอเชื่อมั่นทนายตั้ม 100% นี่ฮะแม้ว่าจะถูกลูกความอย่างป้าอ้อยหรือเจ๊อ้อยฟ้องร้องภรรยาลุงจรูนบอกว่าที่ผ่านมาทนายตั้มก็มีความดีทนายตั้มเป็นคนช่วยเหลือคนทำทุกอย่างอย่างโปร่งใสทนายตั้มมีจรรยาบรรณนักกฎหมายทนายตั้มไม่ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการต่อสู้คดีที่ผ่านมาทนายตั้มช่วยเราแบบไม่มีแอบแฝงและสัญญาลูกผู้ชายที่ได้สัญญากันเอาไว้ทนายตั้มได้ทำเต็มที่มากๆสำหรับจำนวนเงินที่จ่ายให้ทนายตั้มอันนี้ทุกคนอยากรู้ได้30ล้านคืนมาค่ะแล้วต้องกี่เปอร์เซ็นต์ตอบไหมก็คือไม่ได้ตอบว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่บอกแค่ว่าจำนวนเงินที่จ่ายให้กับทนายตั้มเป็นสิ่งที่ทนายตั้มควรได้อยู่แล้วและยังน้อยไปด้วยซ้ำกับสิ่งที่ทนายตั้มให้ความช่วยเหลือครอบครัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอันนี้ไม่ผิดนะ
เพราะเขาทำคดีเขาก็ต้องได้เงินถูกไหมฮะและถ้าคุณได้คืนกลับมา30ล้านโดยหลักผมไม่รู้ต้องแบ่งกัน 20% หรือเปล่าก็ควรต้องให้เขาอะซึ่งอันนี้เนี่ยภรรยาลุงจรูญบอกเขาถูกต้องแล้วตั้มเป็นคนดีมากที่สำคัญตั้มไม่เคยมาช่อโกงครอบครัวเราเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่มีฮะแล้วอีกอย่างนึงครอบครัวเราก็ไม่มีธุรกิจอะไรด้วยถามบอกยังมั่นใจทนายตั้มไหมเขาบอกเขามั่นใจคนดีอย่างตั้มมั่นใจแบบ 100% ค่ะฟังเสียงทางด้านเมียลุงจรูญหน่อยฮะสำหรับครอบครัวป้านะคิดว่าทนายตั้มเนี่ยคือเต็มที่กับครอบครัวเรามากแนะนำดีมากไม่มีซิกแซกไม่มีว่าเทาดำอะไรอย่างเงี้ยพูดกันตรงๆไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรมีแต่คำว่าสัญญาลูกผู้ชายในช่วงระยะเวลาตอนนั้นน่ะนะไม่มีทนายคนไหนที่จะเขาจะกล้าเข้ามาทุ่มช่วยครอบครัวเราเขาพร้อมที่จะมีคดีติดไปกับเราโดนฟ้อง10กว่าคดีเขาก็โดนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาควรได้อ่ะของการว่าความอะไรเนี่ยมันก็คุ้มอ่ะแต่ว่าเราสำหรับเราก็น้อยไปด้วยนะมั้งกับเขาทุ่มเทแล้วก็สู้กันมาตลอดกี่ปี 6-7 ปีอ่ะไม่มีผลประโยชน์มีแต่เอาสิ่งดีๆสิ่งที่เราเป็นประโยชน์กับเรากับครอบครัวป้ากับลุงแค่นั้นทำเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นความดีทนายตั้มสำหรับคุณลุงจรูญใช่ไหมค่ะเขาเป็นคนที่ช่วยแล้วช่วยอย่างเต็มที่จริงๆแต่ถ้าไปถามเจ๊ขายหวยคุณผู้ชมฮะบ้าบิ่นกับเจ๊เกียวค่ะถามเจ๊บ้าบิ่นบอกเจ๊บ้าบิ่นเป็นยังไงตอนนี้พอเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยสุดท้ายไอ้เรื่องการเป็นพยานเท็จใช่ไหมแกก็โดนอ่ะคดีอ่ะคุณผู้ชมนี่จำได้ใช่ไหมฮะคือต้องบอกเลยว่าสั้นๆแต่ได้ใจความเจ๊บ้าบิ่นเปิดใจกับเราว่าเอาจริงนะไอ้เรื่องคดีหวยตั้มเขาไม่ได้มาติดต่อเลยรับหลังเลยนะเขาก็ไม่ได้มาติดต่อเรียกผลประโยชน์อะไรต่างๆทั้งสิ้นแล้วเขาคงไม่กล้ากับป้ามั้งเพราะก็รู้ว่าป้าเนี่ยปากแจ๋วนะฮะเพราะฉะนั้นคงไม่กล้ามายุ่งอะไรกับป้าแล้วบอกป้าแต่ตอนนี้ทนายตั้มเนี่ยเจอมรสุมชีวิตลูกใหญ่เป็นยังไงบ้างล่ะป้าเพราะป้าก็อยู่ฝั่งครูใช่ไหมใช่แล้วป้าก็โดนคดีด้วยตอนนี้ป้าก็บอกเอาอย่างนี้ชีวิตเรามันต้องเดินหน้าต่อป้าไม่มีอะไรติดค้างกับตั้มแล้วนะแต่ป้าฝากเอาไว้คำนึงแล้วกันนะตั้มทำอะไรไม่ดีก็ขอให้รับกรรมตามทันก็แล้วกันตั้มไม่เคยถามเรามันก็ไม่เคยขอเป็นทนายเราเลยไม่มีมีทนายคนหนึ่งในทีมงานเขาแหละโทรมาขอเป็นทนายบอกไม่มีหน้าที่จ้างทนายถ้าอยากเป็นทนายก็ไปหาครูแล้วกันเราไม่ใช่ต้นเรื่องเราจะจ้างมาทำไมแค่นี้แหละทนายคนนั้นลูกของใครอยู่ในทีมงานแต่คนนั้นอ่ะเขาต้องรู้ตัวว่าคนไหนเคยขอมาเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ในทีมงานเพียงแต่เขาบอกได้ทนายอยากได้ทนายไหมแค่นี้มันน่าจะทำส่วนทางเจ๊เกียวเอาเมย์เจ๊เกียวว่ายังไงบ้างเจ๊เกียวบอกว่าเรื่องนี้นะคะถ้าพูดถึงทนายคนดังคนนี้บอกว่าหาความจริงใจไม่ได้มองไม่ออกว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีซึ่งตัวเองก็เป็นประชาชนคนนึงไม่เห็นจะเข้ามาหาบอกไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวฉันเลยฉันเนี่ยมีแค่แม็กเย็บกระดาษจะไปทำอะไรเขาได้การเป็นทนายของประชาชนไม่น่าจะต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็เลยฝากบอกลอยๆไปบอกว่าใครที่ทำไม่ดีใช้กฎหมายในทางที่ผิดก็ขอให้ได้รับผลกรรมและขอให้ไม่มีที่ยืนในสังคมส่วนใครที่มีคุณธรรมรักษาจรรยาบรรณแป๊บนึงเขาไม่ได้พูดถึงทนายตั้มทีมงานเอาหน้าออกก่อนเอาหน้าออกก่อนเอาหน้าออกเอาหน้าเจ๊เดี๋ยวฝากเลยลอยฝากเลยลอยรอบอ่านอีกรอบฟังไม่ทันบอกว่าใหม่กลับไปใหม่กอกลับไปใหม่เมื่อกี้ยังไงรีไวด์กับใหม่บอกอยากจะบอกว่าใครที่ทำไม่ดีใช้กฎหมายในทางที่ผิดขอให้ได้รับผลกรรมและขอให้ไม่มีที่อยู่ในสังคมส่วนใครที่มีคุณธรรมรักษาจรรยาบรรณก็ขอให้มีแต่ความเจริญค่ะไม่ได้แค้นใครนะไหนลองฟังเสียงเจ๊เขาหน่อยฮะที่แม่ค่ะมันต้องมีอยู่แล้วคำว่าซิกแซกนี้ทุกอาชีพมันมีช่องโหว่ให้เสียบอยู่แล้วขึ้นอยู่ที่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะปิดช่องโหว่ได้หรือไม่ได้ใครที่ทำไม่ดีใช้กฎหมายมาทางที่ผิดก็ขอให้ได้รับกรรมดังนั้นสนองแบบนั้นขอให้ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วกันใครที่ทำไม่ดีนะถ้าใครที่ถือกฎหมายมีความคุณธรรมจรรยาบรรณก็ขอให้เจริญไม่ว่าใครก็แล้วแต่เจ๊เกียวพูดส่วนตัวเลยนะว่ายังมองไม่ออกว่าทนายคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีเจ๊เกียวก็ประชาชนไม่เห็นเข้ามาหาเจ๊เกียวล่ะแบบประชาชนล่ะจริงๆต้องเข้ามาสิ
ถ้าว่าทนายประชาชนนี่ก็ประชาชนนะกลัวอะไรแล้วจะมีอะไรมีแค่ลูกแม็กทีนี้อย่างเดียวจะไปทำอะไรใครได้ใช่ป่ะไม่ต้องกลัวนักข่าวยังไม่กลัวเลยเห็นไหมไม่ต้องกลัวทุกคนน่ะถ้าทั้งคุณต้องไม่แบ่งดิต้องไม่แบ่งว่าอันนี้ประชาชนของคุณอันนี้ไม่ใช่ประชาชนของคุณคุณต้องไม่แบ่งนี่ฮะอ่ะก็ไม่มีอะไรก่อนจะจบเพราะเดี๋ยวจะเชื่อมไปต่อ7ล้านอีกนะไม่รู้แพ้อะไรกับเลข7 71และจะไป7ล้านต่อทนายนิด้าโพสต์ข้อความบางอย่างมาล่าสุดฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาขัดอะไรกันหรือเปล่าไหนดูข้อความหน่อยทนายนิด้าเขียนว่าอะไรเมย์ทนายนิด้าบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ถ้าทนายตั้มไม่ใช่คนคือปกติทนายตั้มไม่ใช่คนประเภทจะมานั่งเงียบยอมให้ใครรังแกสายฟัดมาตลอดตั้งแต่ยังไม่ดังตั้งแต่ยังไม่ดังเนี่ยนะคะบอกว่านี่เป็นเรื่องของตัวเองแท้ๆถ้าเกิดมาฉ่ำขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงปกติไม่พ้นข้ามคืนต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแล้วค่ะแล้วก็ในคอมเมนต์ก็ยังพูดต่ออีกบอกว่าเรื่องไม่จริงคนอื่นยังเอามาแถลงได้เลยนี่เรื่องของตัวเองแท้ๆกระทบกับอาชีพการงานโดยตรงเป็นหนูไม่ยอมลุงสนธิจริงๆด้วยยังมีคอมเมนต์อีกค่ะทนายนิด้าบอกว่าคนอื่นเรียก 300,000 เพื่อพาลูกความออกรายการกะมาหาว่าเขาเป็นเมียน้อยเขายังไม่เคยเรียกไอ้ตั้มเลยลุงสนธิไม่เกี่ยวอะไรด้วยไปเรียกเขาคือตอนนั้นทนายตั้มก็จะไอ้จุดเนี่ยนะคะกับคุณสนธิเนี่ยนะคะโตมาอายุขนาดนี้ยังไงไม่รู้จักมีมารยาทบ้างเลยแล้วมีอีกนะคะทนายนิด้าคอมเมนต์อีกบอกว่าไม่เกินวัน2วันนี้หรอกพี่ตั้มงัดหลักฐานโต้ลุงสนธิกับพี่อ้อยหน้าหงายแน่คอยดูค่ะนี่อันนี้ไม่ได้เสี่ยมใช่ไหมนี่แต่ทนายนิด้าบอกเอ้าเงียบทำไมอ่ะถ้าพูดแบบภาษาบ้านมากก็ทนายตั้มไม่ผิดเนี่ยเขาเปิดหน้าแล้วเงียบทำไมออกมาที่แล้วก็เชื่อเดี๋ยวนานต้องมีหลักฐานอีกแต่ทำไมตอนนี้เงียบเหมือนถามอ่ะเนี่ยคงจะเตรียมเปิดหลักฐานมั้งแต่ทำไมเงียบล่ะนี่ฮะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอกต้องใช้คำนี้นะสื่อเข้าไปแซวกันบอสพอไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอกคุณผู้ชมฮะงานเข้าจริงๆคุณวิทูลเก่งงานเดี๋ยวก่อนจะไป7ล้านเอาประเด็นนี้ก่อนคุณวิทูลเก่งงานทนายบอสพอคุณผู้ชมฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์และคิวต่อมาที่บอสพอประกาศจากในเรือนจำให้ดำเนินคดีทันทีมีภาพจากกล้องใหญ่ด้วยไม่ใช่เหรอฮะที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์คุณวิทูลมานี่ฮะโดยประเด็นก็คือบอสพอจะเตรียมประกันตัวเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ขณะเดียวกันในที่เข้าไปคุยกับบอสพอหลักๆคือจะดำเนินการกับแม่ขายที่ผันตัวเองมาเป็นผู้เสียหายซึ่งขณะนี้รวบรวมรายชื่อเรียบร้อยแล้วดูเต็มๆฮะ5คนที่บอสพอจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอกแต่จะผิดจะถูกเดี๋ยวศาลต้องตัดสินก่อนนะค่ะอ้าวขึ้นรายชื่อ5คนเลยเมใครบ้างครับคนแรกคุณธินภัทรหรือฮัทคนนี้ทนายวิทูลบอกเป็นแม่ทีมและตีเนียนเป็นผู้เสียหายและจะเป็นคนแรกที่จะถูกยื่นเอกสารให้กลายเป็นผู้ต้องหารายที่19ต่อจาก18บอสนะคะคนที่2คือคุณลูกตาลชนทิชาคุณลูกตาลคนสวยที่เคยไปออกรายการโหนกระแสของพี่นุ่มใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าคุณลูกตาลนี่แหละก็มีตัวแทนเป็นลูกขายจำนวนหลายคนและได้ผลกำไรจากบริษัทเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ต้องหาคนที่20โอ้ค่ะคนที่3ค่ะพี่กบไมโครค่ะอันนี้ทนายวิทูลบอกจะส่งหนังสือถึง DSI เปลี่ยนสถานะจากผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหารายที่21ขอเร็วๆเลย4กับ5ที่คุณผู้ชมเห็นแต่ประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะเรายืนยันลากทั้ง5คนจริงเราซวยเราโชคร้ายคุณทั้ง5ก็ต้องโชคร้ายเหมือนเราคุณจะมาลอยตัวไม่ได้คุณต้องพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมเหมือนเราฟังเสียงทนายวิทูลฮะที่คุยกันหลักๆก็คือว่าเรากลุ่มผู้เสียหายที่ตีเนียนพวกแม่ทีมอ่ะพวกแม่ทีมที่ตีเนียนเป็นผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้ผมรวบรวมรายชื่อผ่านโครงการไอคอนเฮลของเราเดี๋ยวจะเริ่มทยอยออกมาเราดำเนินการต่อครับเราจะเช็คเราจะในระบบไอคอนเฮลเนี่ยเราจะมีให้กรอกอยู่เลยว่าคุณได้แจ้งความไว้หรือเปล่าถ้าคุณแจ้งความไว้แล้วคุณเป็นแม่ทีมเนี่ยคุณไม่รอดผมบอกเลยคุณไม่รอดคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีตัวแทนอยู่ในสังกัดครับมีตัวแทนอยู่ในสังกัดแล้วก็ไปบอกให้ตัวแทนมาซื้อสินค้ามาเปิดบิน 2,500 กับทางเดอะไอคอนโดยที่พวกบริษัทเดอะไอคอนคนบอสทั้ง18ไม่รู้เรื่องเลยครับผมไปชักชวนให้คนมาเปิดบินแล้วก็ไปประเมินความสามารถของตัวแทนระดับ end user เนี่ยพวกเนี้ยต้องถ้าเราโดนในเรื่องพวกนี้เขาต้องโดนเหมือนเราไม่ใช่เทคนิคพี่อันนี้ผมลากจริงผมลากมาจริงไม่ใช่เทคนิคไม่ได้เทคนิคเพื่อเอาให้เรารอดคือเราซวยเราโชคร้ายเราถูกดำเนินคดีคุณต้องโชคร้ายเหมือนเราคุณจะมาตีจะมาลอยตัวงี้ไม่ได้
คุณต้องพิสูจน์ตัวเองในชั้นในกระบวนการยุติธรรมเหมือนที่เราพิสูจน์อยู่ตอนเรายืนยันว่าสิ่งที่ธุรกิจของดีเอคอนทำอยู่ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกก็เงินมันเข้าบัญชีคุณใช่ไหมแล้วจะมาบอกบอสได้ยังไงไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอกจากที่บิ๊กเกรียนเนี่ยเขาได้ลงกลุ่มทนายความซึ่งก็แน่นอนเมื่อวานนี้เราทราบคำตอบแล้วเนื่องจากว่าทางด้านของพี่เกิดผลแก้วเกิดก็บอกว่าเป็นทนายเนี่ยที่เรารวมตัวกันเพราะตอนนั้นเนี่ยคือตั้มเองเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้เสียหายเยอะจากเรื่องดีไอคอนใช่ไหมแล้วก็เลยมารวมตัวกันเพื่อจะช่วยเหลือผู้เสียหาย8คนดังที่ปรากฏในภาพปรากฏว่าคราวนี้ไงฮะพอมันมีข่าวว่ามันมีบางคนเนี่ยจะไปเรียกเงินบอสพอซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความทนายคราวนี้บรรดาทนายซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ก็แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมฮะเขาก็ต้องรีบออกมายืนยันว่าเฮ้ยเขาไม่เคยทำนะล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิดหนึ่งในกลุ่มรายช่วยเหลือประชาชนวันนี้ทนายขออภัยทนายรณรงค์แก้วเพชรเมื่อวานนี้พี่เกิดผลชี้แจงไปแล้วทนายรณรงค์แก้วเพชรท้าทายเลยบอกว่าเขาเนี่ยดูแลเรื่องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่มาหลายวงใช่ค่ะคือถ้าคิดว่ากูไปไถเงินมึงเปิดมาได้เลยนี่ฮะเดือดจริงเดือดเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยเอาจริงอาจจะสงสัยคนใดคนหนึ่งอันนี้ด้วยความเคารพใช่ไหมแต่ก็พูดกันตามตรงทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกผมไม่เคยไปเรียกวันที่มาคุยกับทางด้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาก็บอกบอสพอโทรเข้ามาเองเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ทุกคนบอกอ้าวแปดคนนี้ไปเกี่ยวหรือเปล่ากูไม่เคยไปไถใครถ้ากูไถมึงก็เปิดมาเลยฟังเสียงทนายรณรงค์หน่อยฮะทำแชร์ต้องให้เจ้าตัวเข้ามาพูดว่าใครไปเรียกแต่เราไม่ได้เรียกแต่เราจับสัญญาณได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันน่าจะมีใครที่ติดต่อกับทางนู้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครทางนู้นคือบริษัทดีไอคอลมันต้องมีคนติดต่อไปแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครห้าล้านไม่รู้ตัวเลขไม่รู้ตัวเลขคือตอนนั้นเนี่ยที่กำลังนัวๆกันอยู่เนี่ยมันมีคนดิวประสานไปทางนู้นเรามูลนิธิรณรงค์ก็มีข้อมูลอยู่ค่ะมีมาตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวแล้วแหละค่ะแต่รอเจ้าตัวเขาพูดเองตัวพี่เองยืนยันได้ไหมว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินก้อนนั้นกูเนี่ยนะทำแชร์มากี่วงกูไม่ใช่มาทำวงแรกถ้ากูทำมาตั้งหลายวงแล้วกูไปถ่ายตังค์เขามึงดูสิกี่วงแล้วมึงดูทนายในประเทศก็ได้มีใครทำวงแชร์เยอะเหมือนกูบ้างกูไม่ได้เป็นคนเก่งหรือคนดีหรอกแต่กูแค่บอกแค่นี้ถ้ากูเป็นคนไปถ่ายตังค์เขาเนี่ยกูจะอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ไหมกูถ่ายได้ตลอดกูถ่ายได้ง่ายด้วยไม่ว่าจะรวมไม่รวมมูลนิธิรณรงค์สู้อยู่แล้วช่วยประชาชนช่วยอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดมีคนบอกเขาจะช่วยเป็นกลุ่มแล้วได้มาช่วยกันผลักดันประเด็นนี้เรามองประโยชน์ประชาชนเราก็เดินหน้าไปด้วยพูดอย่างนี้ก็เหมือนคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นก็จริงถ้าสมมุติไปเก็บตังค์ป่านนี้ไม่รอดแล้วถูกไหมฮะล่าสุดทนายเจมเป็นอีกหนึ่งใน8อีกเหมือนกันซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์ช่วยเหลือประชาชนปรากฏทนายเจมบอกเอาจริงผมเจอบอสพอคือวันที่เขาไปออกเดอะสแตนดาร์ดใช่ไหมช่วงวันที่เท่าไหร่นะ14ตุลาคมค่ะทนายเจมก็บอกเอาจริงคือผมก็ไม่รู้ไอ้เรื่องเรียกการรับเงินเพราะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมถูกไหมฮะผมไม่รับแน่นอนคำถามคือแล้วทนายบางคนน่ะพี่ทนายเจมบอกว่าทนายเนี่ยเวลารับทำคดีเนี่ยคือเขาก็ต้องรับเงินจากลูกความใช่ไหมส่วนคู่กรณีเนี่ยทำไมนะครับเมย์คือเหมือนกับว่าจริงๆทนายบางคนคือผู้สื่อข่าวเราก็ถามว่าทนายบางคนการที่ไปรับเงินทำคดีจากลูกความแล้วไปรับอีกฝ่ายนึงคือรับทั้งสองฝ่ายพอชนะคดีเนี่ยก็เหมือนได้รับเงินจากสองฝ่ายเนี่ยมันถูกต้องไหมทนายเจมส์ก็บอกว่ามันผิดค่ะการเป็นทนายความต้องอยู่ฝ่ายลูกความเท่านั้นไม่มีการไปเรียกสองฝ่ายแล้วจริงๆเขาเจอบอสพอตั้งแต่วันที่ไปออกสแตนดาร์ดคือ14ตุลาแต่เขาเพิ่งจะรวมกลุ่มผู้เสียหายไปแจ้งความ15ตุลาเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเรียกเงินจริงเขาเรียกตั้งแต่เจอบอสพอ14ตุลาคมก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปผ่านคนอื่นค่ะผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีใครไปเรียกรับเงินถ้าผมรู้ผมก็คงไม่ไปวันที่15นั้นนะประเด็นแรกก่อนประเด็นที่2ไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้รับมาแล้วหรือยังนะส่วนตัวผมไม่ได้ตังค์สักบาทเดินทางไปเนี่ยนะครับคือไปช่วยด้วยใจฟรีๆนะครับส่วนใครที่จะเอาชื่อเสียงของผมกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในกลุ่มไปหากินไปแอบอ้างอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายถ้ามีจริงๆแบบนั้นนะมันหนึ่งไม่ถูกทั้งกฎหมายและไม่ถูกทั้งศีลธรรมจริยธรรมคำว่าศีลธรรมก็คือศีลธรรมจรรยาทั่วไปนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ก่อนจะจบเบรกนี้
ขอไปดู Facebook ทนายคลายทุกข์ทนายเดชากิติวิทยานันต์แน่นอนไลน์กลุ่ม8คนคนก็เลยเขาอาจจะคิดคนใดคนหนึ่งแหละเอ้าขึ้นข้อความเลยฮะทนายเดชาเขียนมาล่าสุดอีกแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมฮะว่ายังไงครับตามที่มีข่าวว่ากลุ่มทนายดัง8คนบางคนมีส่วนร่วมในการเรียกเงินบอสพอลทนายเดชาขอเรียนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเงินแต่อย่างใดนี่เอ้าก็ต้องให้ความเป็นธรรมเหล่าทนายด้วยนะคุณผู้ชมฮะไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับคือทนายทุกคนเก่งหมดแหละเพียงแต่ว่าวันนี้พอเขาสงสัยแค่คนใดคนหนึ่งทุกคนก็จะต้องออกมาอธิบายความให้ได้ขอกลับมาเรื่องบอสพออย่างที่บอกไม่ปล่อยใครไว้ข้างนอกหรือไม่จนกระทั่งหนึ่งในนั้นคือพี่กบไมโครจำได้ใช่ไหมพี่กบเนี่ยไปขึ้นเวทีแล้วตอนหลังคุณกบไมโครเนี่ยก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยปรากฏว่าล่าสุดพอขอเปิดเพจบอสพอเมื่อกี้หน่อย5คนน่ะที่บอสพอเขาฝากทนายความออกมาบอกเนี่ยนะฮะว่าจากแม่ข่ายจะมาเป็นผู้เสียหายได้ยังไงถูกไหมฮะ5คนรายชื่อลองขึ้นให้ดูสักนิดหนึ่งวันนี้เราโทรไปหาพี่กบไมโครเราก็ถามว่าทราบหรือยังว่าตอนนี้บอสพอเขาจะดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางด้านของคุณกบไมโครเองวันนี้ก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันยอมรับมีความกังวลนะฮะพี่กบบอกว่าผมยังไม่ทราบอะไรมากแต่ผมก็กังวลเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติถามว่าแล้วภาพเก่าๆที่คุณกบไมโครเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆผมยอมแล้วว่าผมลงทุนไปสองแสนห้าจำนวน10ครั้ง2ล้านห้าซึ่งเป็นเงินของผมและภรรยาส่วนด้านเอกสารต่างๆผมให้ตำรวจไปหมดแล้วในเรื่องนี้แต่ใจจริงๆเนี่ยเห็นบอกว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเพราะประเด็นคือช่วงเวลาที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเมษา65ถึงสิงหา66 1ปี4เดือนคุณกบไม่ได้ได้กำไรใช่ไหมแกขาดทุนขาดทุนค่ะบอกขาดทุนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยเลิกทำแต่ว่าดีลเลอร์ที่ตัวเองมาเป็นลูกขายของตัวเองมี8คนแล้วเขาขายไม่ได้เลยสิ่งนี้แหละที่ทำให้คุณกบกับภรรยารู้สึกบาปมากๆนะคะถามคุณกบว่าแล้วตอนนั้นมองไม่ออกหรอว่าเป็นลักษณะของเครือข่ายหรือเป็นลักษณะที่ผิดปกติหรือเปล่าคุณกบบอกว่าตอนนั้นยังมองไม่ออกค่ะแต่พอออกมาจากวงนี้แล้วมองเข้าไปถึงเข้าใจว่าคนขายมันเยอะกว่าคนซื้อแล้วจะขายได้ยังไงเพราะฉะนั้นยอมรับถ้าจะถูกดำเนินคดีจากทนายบอสพอกังวลมันก็มีอ่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องปกติที่อยู่ในชีวิตอ่ะเราไม่รู้ว่าจริงๆตั้งลึกมันอะไรยังไงคือไม่รู้เลยอ่ะครับเรื่องของเงินเนี่ยมันก็ 250,000 คูณ10ของพี่กับภรรยานะถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราพูดได้แต่ตัวเองแต่ทั้งหมดเนี่ยคนที่จะตีความว่าเราเสียหายหรือเปล่าเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะก็ต้องเอาข้อมูลทุกอย่างไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดซึ่งพี่ก็ส่งมอบไปแล้วล่ะแรกมันพอได้ว่ามันมีผู้ค้ามีคนซื้อปลีกนะที่เป็นดีลเลอร์กับพี่8คนที่เดินเข้าไปเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้พอเขาทำไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เล่าเชิงลึกแล้วกันว่าความรู้สึกของพี่คือพี่รู้สึกบาปแล้วก็บอกภรรยาว่าทำไม่ได้แล้วแต่เข้าใจหรือเปล่าว่าเพราะอะไรยังไม่เข้าใจรู้อย่างมาต้องเลิกเพราะว่ามันพาคนเขาเราบาปอะมันอยู่ในใจอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ้าวทั้งหมดนี้แต่คุณกบนี่อันนี้ไม่ได้เข้าข้างคุณกบไมโครนะถ้าเป็นตามที่คุณกบไมโครบอกเขามีแค่8คนก็คือญาติเขาทั้งหมดถูกไหมฮะส่วนคนอื่นเนี่ยที่บอกไล่มาเป็นร้อยเนี่ยอันนั้นน่ะบอสพอเลยไม่ปล่อยเอาไว้แต่เอาแหละวันนี้ลุงอัจฉริยะออกมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วน่าสนใจก็คือเรื่องกรณีเข้าไปเจอใครนะโค้ดแล็บคุณผู้ชมฮะปรากฏข้อมูลที่ลุงอัดออกมายืนยันวันนี้มันกลายเป็นประเด็นอันนึงผมว่าน่าสนใจมากเพราะเรื่องบอสพอเนี่ยอีลุงตุงดังไปหมดแล้วอย่างแรกเลยเรื่องกรณีของลุงอัดที่ไปเจอโค้ดแล็บชี้แจงว่าได้เข้าไปพบโค้ดแล็บที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพยืนยันว่าผมเข้าไปอย่างถูกต้องเพราะอะไรเราก็ถามทางด้านของต้องเป็นเสียงโค้ดแล็บก่อนนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับกวนดารานะที่แกโชว์กระดาษมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราเรื่องโค้ดแล็บก่อนนะฮะประเด็นก็คือลุงอัดบอกว่าผมได้รับการร้องเรียนจากภรรยาและพี่ชายโค้ดแล็บว่าก่อนที่โค้ดแล็บจะถูกหมายจับมีคนอ้างเป็นตำรวจกองปราบเรียก9ล้านค่ะฮะนี่แสดงว่าลุงอัดไม่ได้เข้าไปโดยพนักงานแกบอกก็ญาติโค้ดแล็บนั่นแหละแจ้งเข้ามาค่ะภรรยากับพี่ชายจึงขอให้ผมเข้ามาช่วยแล้วก็จะหาเรื่องนี้
สุดท้ายการเข้าไปเนี่ยคือต้องการให้คนแหละไปมอบอำนาจใช่ไหมใช่มอบอำนาจให้คุณอัดเนี่ยเป็นผู้ดำเนินคดีก็เลยมีการนัดแนะจะเอาเอกสารเข้าไปให้โค้ชแล็บเซ็นเพื่อจะตรวจสอบว่าบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจมาเรียกรับเงิน9ล้านจากภรรยากับพี่ชายเนี่ยจริงหรือเปล่าค่ะซึ่งอีกแล้วเหรอใช่ค่ะซึ่งภรรยาของโค้ชแล็บเนี่ยบอกกับคุณอัจฉริยะบอกว่าอยากให้มีตำรวจเข้าไปด้วยเพราะโค้ชแล็บอยากให้การที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีภรรยาก็เลยประสานแล้วทางด้านคุณอัจฉริยะก็เลยประสานไปที่บิ๊กเต๋าก็คือพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าญาติประสานมาและขอให้ตำรวจเข้าไปสืบด้วยแต่ก็ไปเจอกับทนายวิทูลใช่แต่เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้คุยกันค่ะเพราะฉะนั้นลุงอาจจะผมไปเพราะญาติของโค้ชแล็บขอมาอันนี้น่าสนใจแต่น่าสนใจกว่าใครเรียก9ล้านไหนลองฟังเสียงลุงอัดเดี๋ยวฮะครับว่าวันที่ผมไปเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมได้รับการร้องเรียนจากภรรยาของโค้ชแล็บนะครับแล้วก็พี่ชายของโค้ชแล็บนะครับสืบเนื่องจากว่ามันก่อนหน้าที่โค้ชแล็บจะถูกออกหมายจับเนี่ยมันมีคนอ้างเป็นตำรวจกองปราบปรามนะครับมาทำการเรียกเงินโค้ชแล็บเนี่ยจำนวนเงิน9ล้านบาทนะครับโดยผ่านคนสนิทของโค้ชแล็บนะครับแล้วก็ทางภรรยาของเขาเนี่ยกับพี่ชายเขาเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยมาทำเรื่องนี้นะครับว่าให้สืบสวนว่าบุคคลใดเนี่ยเป็นตำรวจจริงหรือไม่จริงที่มีการเรียกเงินโค้ชแล็บจำนวน9ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นอัธปาก็เคลียร์แสดงว่าลุงอัดได้ประสานกับญาติเขาจริงเพียงแต่ว่าไม่รู้ทนายบอสพออาจจะไม่ทราบหรืออย่างไรอันนี้ก็สุดแล้วแต่สั้นๆฮะดูสำนวนหน่อยจากสอบสวนกลางต้องโอนกลับไปยัง DSI เรียบร้อยแล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีบรรยากาศด้วยให้ดูบรรยากาศโอ้โหหลักสำนวนใช่ไหม18หลัง156แฟ้มหลังจากที่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความกับสอบสวนกลางนะคะตั้งแต่วันที่10ตุลาถึง16ตุลาสำนวนทั้งหมดเอกสารทั้งหมดมอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพราะว่ารับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วค่ะคือสั้นๆทางด้านท่านรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มท่านยืนยันนะครับถ้ายังแจ้งความก็ยังสามารถมาแจ้งได้ถูกมั้ยฮะยังสามารถมาแจ้งได้คุณผู้ชมฮะขณะที่บิ๊กต่อพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วก็บอกว่าในส่วนของ The Icon Group กรณีเรื่องเรียกรับเงินสัปดาห์นี้น่าจะเป็นหมายจับแล้วล่ะฮะน่าจะประมาณ 3-4 คนจับตาดูว่าเป็นใครเพราะบิ๊กต่อเคยไปเปรยว่าเป็นนักร้องเรียนเนี่ยแน่ๆซึ่งค่ะจะใช้คำว่าไงดีบางท่านเขาก็บอกแล้วว่าบอกกับเราว่ามันเหมือนกับณตอนนี้คนมาเพ่งเล็งเขาสัปดาห์นี้ 3-4 คนครับจะเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามจากบิ๊กเต่านะฮะล่าสุดเนี่ยมันก็โยงต่อเนื่องกันอีกทนายตั้มสนิท กับบิ๊กโจ๊กทนายตั้มเจอมรสุมแล้วก็ขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะไปมาๆวันนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับทางด้านของหนิงหนิงเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะล่าสุดปรากฏตัวอีกแล้วคือจริงๆวันนี้เดี๋ยวเขาเปิดภาพหนิงตอนไปพบพี่ศิระเจนจาคะหน่อยคุณหนิงเนี่ยแกไปพบดร.ศิระเจนจาคะประธานกรรมการสำนักงานกฎหมายศิระเจนจาคะแล้วก็เอาแฟลชไดท์นี่เนี่ยมีภาพกินข้าวนี่เห็นไหมฮะนี่ให้ดูแฟลชไดท์นะฮะไม่ได้ดูแหวนเพชรนะฮะเดี๋ยวต่อไปต้องบอกพี่ศิระเบาๆหน่อยดิกล้องจับแทบไม่ได้เลยแสงแยงตาอันนี้คืออะไรเมหลักฐานชิ้นนี้ที่คุณศิระกำอยู่ในมือแฟลชไดฟ์ที่มีคลิปวงจรปิดที่คุณหนิงอ้างว่าอยู่ที่บ้านคลองเจ็ดซึ่งจะเห็นภรรยาของบิ๊กตำรวจคนนั้นมีอ้าวไม่เป็นไรก็แค่สนิทกับการ์ดคีย์การ์ดไปด้วยแล้วก็มีความสนิทพูดแล้วทิ้งเสียงการเอาคีย์การ์ดโอ้ทิ้งเสียงซะใจหายเลยเนี่ยนะฮะอยู่ในมือคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเนี่ยเขาดูภาพวงกว้างที่เขานั่งกินข้าวเขามานั่งคุยอะไรกันเนี่ยกับทางด้านของคุณศิระเจนจาคะขอความช่วยเหลือเรื่องคดีค่ะเพราะว่าจริงๆประสานให้คุณศิระซึ่งมีสำนักงานทนายความอยู่ด้วยนะคะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว26ตุลาแต่เผอิญคุณศิระอยู่ต่างจังหวัดก็เลยนัดเข้ามาคุยรายละเอียดกันวันนี้แล้วก็มอบหลักฐานนี้ด้วยก่อนจะฟังเสียงคุณศิระนะอันนี้ถามเลยบอกเอาจริงพี่ดูยังอะแล้วพี่เห็นอะไรคุณผู้ชมฮะเขาไม่ได้เปิดให้ช่อง8ดูนะแต่นี่คือทีมทนายของคุณศิระเพราะเขาบอกว่าจะเอาผิดทางด้านเรื่องกรณีที่ว่าเรื่องจริงเขาไม่ได้กุข่าวเพื่อจะกันแกล้งเมียบิ๊กตำรวจในภาพในวงจรปิดชายกับหญิงนั่งอยู่ห้องรับแขกผู้ชายนั่งอยู่บนโซฟาส่วนฝ่ายหญิงเข้าใจว่าคงเมื่อยหลังเลยลงไปนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นถามว่าได้ยินเสียงชัดแน่นะคุณศิระเขาบอกได้ยินเสียงชัดเจนใช่ทั้งหมดนี้คือหลักฐานฮะ
ที่ต่อไปนี้ใครบอกว่าไม่มีมีอยู่ในมือผมแล้วฟังเสียงคุณศิระเจนจาค้าหน่อยนะฮะได้รับแฟลชไดค์คลิปดังกล่าวแล้วเอาฟังเสียงหน่อยฮะเชื่อมั่นในการกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของพนักสอบสวนเนี่ยตามสำนวนพยานหลักฐานส่งขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาพระโขนงศาลได้พระโขนงเนี่ยได้ดูหลักฐานก็น่าจะมีมูลนะแล้วก็ดึงออกหมายจับปกติบุคคลมีชื่อเสียงมีฐานะแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยศาลก็จะยกคำร้องนะให้ออกหมายเรียกนะครับเพราะว่าตามที่เห็นอยู่นะครับแต่เที่ยวนี้ศาลออกหมายจับเลยยืนยันว่าไม่ใช่ออกหมายจับแล้วจะผิดหรือถูกต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลอีกคือตัวที่ได้เห็นคลิปแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับใช่ใช่หรือไม่ใช่ก็ตามที่พูดคุยกันเนาะครับแต่เราไปขอเอ่ยชื่อว่าในที่เป็นใครนะก็เห็นนะคุณผู้ชมฮะอันนี้น่าสนใจเพราะเข้าใจคือแล้วก็ไม่เปิดนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติมันเป็นเรื่องแบบสนิทกันจริงๆเนี่ยมันก็ทุเรศถ้าจะเอามาเปิดถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ถามคือทุกคนอยากรู้อันระดับคุณศิระคุณต้องเห็นแน่นะเห็นแล้วล่าสุดมันมีเสียงช่วงหนึ่งตอนที่หนิงเนี่ยเข้าไปคุยคุณศิระเรื่องประเด็นเรื่องคลิปเสียงประเด็นสองนะฮะคือพูดต่อหน้าเลยว่าเห็นไหมเห็นไหมแล้วคุณศิระก็อธิบายว่าถ้าจะตัดสินใจฟ้องเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต้องยอมรับผลนะว่ามันจะเสียหายเกิดขึ้นถูกไหมฮะและที่สำคัญคือทำไมนะต้องเก็บอะไรแฟลชไดร์ไงคะที่เอามามอบไปถือเป็นหลักฐานที่สำคัญแล้วเดี๋ยวคุณศิระจะเก็บรักษาให้เป็นอย่างดีเพราะอันนี้เก็บไว้กับคุณศิระคุณผู้ชมผมลืมพูดถึงคนนั่งข้างๆซ้ายมือค่ะนี่คือสามีของหนิงที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้ที่บอกไปสนิทกับเมียบิ๊กตำรวจแล้วที่บอกว่าทุกคนสงสัยงานมีเงินต้องเยอะหนิงอยากได้เบนซ์หนิงอยากได้ BM สามีหนูก็ให้คนก็เลยไปถามกลับบอกเอาแล้วทำไมเป็นหนี้กับหลานชายอ่ะใช่ไหมค่ะมาด้วยนะฮะในวงนี้ที่เราชี้ลูกศรให้ขอฟังเสียงตอนที่คุยก่อนว่าถ้าหนิงจะดำเนินคดีก็ต้องเซ็นมอบทั้งหมดให้ใช่ไหมเสียงคลิปที่สองมีไหมฮะในวงเอาฟังเสียงในวงหน่อยฮะที่พูดคุยกันเปิดเสียงขึ้นมาฮะจ้องเอาไว้อยู่เนี่ยข่าวจ้องอยู่คิดเนี่ยถ้าจะฟ้องเรื่องคือชู้สาวก็มันก็มีหลักฐานมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พิจารณาดูนะเพราะมันเกิดความเสียหายทั้งสองครอบครัวแหละใช่ไหมก็ลองดูนะดูกันก็ครับผมแต่ว่าหลักฐานเนี่ยมันสามารถฟ้องชู้ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณศิระบอกถ้าหลักฐานมันมีภาพอย่างนี้มันฟ้องได้เราได้รับการเปิดใจจากพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกเอสามีของหนิงเพราะเราก็ต้องอยากรู้เหมือนกันว่าหนึ่งทำไมมีเงินแล้วมันไม่ช่วยเมียถูกไหมฮะแล้วเรื่องทองโดนเอาไปจริงๆเหรอ120 บาทวันนี้นั่งคุยกับน้องโป้งพงษ์สภัทรน่าจะได้เห็นแบบเป็นตัวเป็นตนชัดๆสักครั้งหนึ่งเป็นยังไงเมย์วันนี้มีการพูดคุยกับน้องโป้งพงษ์สภัทรหลายประเด็นเหมือนกันนะคะเอาประเด็นเรื่องของทองก่อนก็ได้ค่ะที่บอกว่าภรรยาบิ๊กตำรวจอ้างว่าทองเป็นการจำนำและมีการยืมเงินกันก่อนหน้านี้ทางด้านของสามีคุณหญิงยืนยันคำเดิมบอกไม่จริงค่ะและขณะเดียวกันเรื่องถุงสีรุ้งก็ยืนยันคำเดิมว่าภรรยาบิ๊กตำรวจเอามาฝากไว้ตัวเองเป็นคนถือขึ้นไปเก็บบนห้องด้วยตัวเองถุงมีทั้งหนักและเบาแต่ไม่ได้เปิดดูว่าข้างในคืออะไรคนที่เห็นจริงๆก็คือภรรยาก็คือคุณหญิงนะคะส่วนที่คุณหญิงจะแจ้งความภรรยาบิ๊กตำรวจก็กังวลอยู่บ้างซึ่งเรื่องฟ้องชู้น่ากังวลที่สุดถ้าอีกฝั่งจะมาคุยกันต่อหน้าคุณศิระก็พร้อมจะคุยด้วยส่วนประเด็นที่อันนี้เป็นประเด็นใหม่ของวันนี้นะคะก็คือประเด็นที่ทางด้านของสามีคุณหนิงจะต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบกรณีเรื่องของเอาคุณหนิงมาเป็นอาจารย์พิเศษในโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยเรื่องนี้ทางสามีคุณหนิงบอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องนี้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาว่าไปตามข้อเท็จจริงค่ะออกหนังสือว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบพี่แฮะอ๋อมันยังไม่ส่งมาแต่ตั้งแน่แน่เดี๋ยวนี้มันตั้งตามระบบอยู่แล้วพี่กังวลไหมฮะพี่ก็เดี๋ยวว่าไปตามข้อเท็จจริงยังตอนนี้คือที่พูดไปบางทียังไม่มีข้อเท็จจริงชัดเจนครับพี่แต่ว่าผมยื่นให้พี่ยืนยันนิดนึงในเรื่องสัญญาเช่ามีไหมครับพี่ส่วนใหญ่พี่เป็นคนที่ต้องมีทำสัญญาเช่าทุกครั้งแต่อันนี้มีไหมมีสิที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีที่เกิดเหตุไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีเพราะว่าทุกพี่มีที่หนึ่งก็ทำสัญญาเช่าเรื่องจำนำทองพี่รวดเร็วเลยเ
ขาอ้างว่าจำนำทองพี่ยืมเงินอะไรเขาอะไรเงี้ยจริงไหมไม่มีใช่ไหมพี่ส่วนวันที่เอาถุงสีดุ้งขึ้นไปพี่เป็นคนถือใช่ไหมถือเองน้ำหนักมันเป็นไงพี่ก็มีทั้งเบาทั้งหนักทั้งเบาทั้งหนักใช่พี่คาดว่าในนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวต้องถามหนิงแล้วเขาพอพี่หนิงเขาเป็นคนเปิดใช่ไหมใช่พี่ไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมไม่ได้เปิดตัวพี่กังวลเรื่องคดีไหมก็มีฮะมีบ้างที่พี่หนิงเขาบอกว่าเขาต้องมาคุยกับพี่ก่อนเรื่องฟ้องชูเรื่องนี้พี่จะตัดสินใจยังไงครับพี่อันนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนเพราะเรื่องนี้น่ากังวลมากคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละฮะแล้วล่าสุดโรงเรียนในร้อยสั่งปลดหนิงพ้นอาจารย์พิเศษดูเอกสารโรงเรียนในร้อยเลยเป็นยังไงครับเมย์ทางด้านโรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะได้มีการชี้แจงออกมานะคะโดยเอกสารนี้ก็คือมีการพูดถึงหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษบอกว่า1 2 3 4เป็นยังไงแต่ข้อสำคัญคือข้อแรกที่บอกว่าผลการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษก็คือคุณหนิงมีคุณสมบัติไม่เต็มไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจกำหนดไว้จึงมีการให้คำสั่งถอดถอนจากการเป็นอาจารย์พิเศษทุกรายวิชามีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะคุณหนิงวันนี้อธิบายว่าไงเพราะมันมีคดีเกี่ยวเนื่องกับคุณหนิงเยอะนะคุณหนิงเองเนี่ยก็จริงๆเนี่ยวันนี้เราบอกกับหนิงด้วยบอกคุณหนิงเป็นไปได้ไหมพวกเราอยากไปบ้านหลังนั้นนักข่าวช่อง8เนี่ยแหละอ้าวไม่ต้องอ้อมค้อมไปดูหน่อยดิที่บอกว่าหลานแอบอยู่ข้างบนอ่ะแล้วเห็นจริงป่ะปรากฏไม่พาไปแล้วอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคุณหนิงเพราะตอนแรกเหมือนหนิงเนี่ยจะพาไปเพราะจริงวันนี้คุณหนิงเขาไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยประเด็นคือวันนี้เราถามบอกตอนแรกตกลงว่าเหมือนจะพาเราไปสุดท้ายอยู่ก็ไม่พาไปแล้วเพราะเราอยากรู้ว่าหลานอยู่ในบ้านที่บอกเห็นเมียบิ๊กตำรวจมาเนี่ยทำไมไม่มีใครรู้เลยว่าหลานอยู่ในบ้านแล้วมีคนก็ถามอีกบอกไหนบอกว่าบ้านหลังนี้นานๆไปทีอ้าวแล้วหลานไปอยู่ได้ยังไงข้างบนถูกไหมวันนี้หนิงให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมค่ะคุณหนิงก็มีการพูดคุยกับทางด้านของทีมข่าวช่อง8นะคะส่วนใหญ่รายละเอียดก็คือเหมือนกับที่ไปคุยกับทางด้านของคุณศิระเจนจาคะแล้วประเด็นอีกอันนึงก็คือเขาก็จะดำเนินคดีกับพันตำรวจเอกหญิงท่านหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ลงทุนเรื่องโดนัทแล้วหนิงเนี่ยอ้างว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกเหมือนกับพันตำรวจเอกหญิงคนนี้เหมือนกับไปนอนด้วยกันแล้วเหมือนกับมาลวนลามเขาพอเขาเหมือนกับไม่เล่นด้วยมันก็เลยตามมาด้วยเรื่องการเหมือนกับจะขอถอนหุ้นแล้วก็เกิดการฟ้องร้องกับพันตำรวจเอกหญิงคนนี้อีกซึ่งคดีของหนิงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะส่วนหนิงวันนี้อธิบายว่ายังไงบ้างนะวันนี้คุณหนิงนี่พูดหลายประเด็นค่ะถ้าเป็นประเด็นเรื่องของโรงเรียนในร้อยตั้งกรรมการสอบเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็บอกว่าก็คือเป็นไปตามที่ทางด้านของโรงเรียนไม่ก้าวล่วงนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการฟ้องชูคลิปที่มามอบให้กับคุณศิระในวันนี้นะคะก็ให้คุณศิระช่วยเหลือในเรื่องของคดีส่วนประเด็นวันนี้ที่รายการหนกระแสของพี่หนุ่มมีตัวแทนของพันตำรวจเอกหญิงส้มโอที่เป็นเรื่องของการฟ้องเรื่องของธุรกิจโดนัทที่ว่าเนี่ยมาเป็นตัวแทนเขาบอกว่าอยากเจอมานานแล้วเพราะว่ามีประเด็นเรื่องหมิ่นประมาทกันอยู่และตอนนี้กำลังปรึกษาเรื่องกฎหมายกับคุณศิระหลังจากนี้อาจจะมีการดำเนินคดีด้วยค่ะฟ้องอีกฟ้องอีกอ้าวฟังเสียงหนิงหน่อยฮะพอมาตรงนี้พี่ไม่ได้ซีเรียสพี่มองว่าหลักฐานที่สามีพี่มอบให้เนี่ยมันเป็นของจริงเพราะแฟนพี่เขาเป็นคนไม่โกหกแล้วเขาซื้อทองมา6บาทเขาก็บวกไว้บวกไว้บวกไว้ในส่วนของประชาชนหรือรายการจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะพี่ไม่กังวลแต่พี่มองว่าถ้าผู้บัญชาการมีความยุติธรรมและเป็นธรรมพอก็ต้องเอาสิริพรออกจากข้าราชการไว้ก่อนเพราะขนาดนายตำรวจยศใหญ่โดนคดียังต้องออกไว้ก่อนเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่นี่สิริพรโดนคดีมาตั้งแต่ปี66แต่ก็ยังแบบยังสอนยังอะไรอยู่ยังปกติอยู่อะค่ะพี่มองว่าจะฟ้องชูหรือไม่ฟ้องยังไม่ได้ตัดสินใจกันเลยค่ะเรียกนั่งรถกลับไปก็จะปรึกษากันแล้วก็ปรึกษาทางศิลามันมี2เรื่องนะที่บอกเรื่องพันตำรวจเอกหญิงคือเรื่องนึงแล้วก็เรื่องฟ้องชูเดี๋ยวขอปรึกษากับทางด้านของคุณศิระแต่เพื่อกำลังจะสยบข่าวหรือว่าภาพนี้จริงเลยเอามาให้คุณศิระเจนจาคะเอ้าจบฮะ